ครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับเข้ามาแล้วรบกวนกดไลค์กดแชร์แล้วกันนะครับผมขออนุญาตดูนิดนึงนะครับดูคอมเมนต์ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวกำลังโหลดอยู่นะดูถ้าน่าจะขอดูเน็ตก่อนแล้วกันนะครับดูอินเทอร์เน็ตก่อนนะสักครู่นะครับสักครู่นะสักครู่นะครับผมสักครู่นะโอเคอาจจะไวขึ้นนะครับเน็ตไวไฟดีกว่าโอเคครับผมมาแล้วนะครับสวัสดีครับวันนี้ก็ตรงกับวันจันทร์ที่9แล้วหรือเปล่าน่าจะวันที่9แล้ววันจันทร์ที่9เดือนสิงหาคม2564แล้วนะครับวันนี้ก็มาพบกันนะครับยังไม่เมาก็ยังไลฟ์อยู่นะครับถ้าเกิดวันไหนเมาก็จะไม่ไลฟ์นะวันนี้ก็ให้ทุกคนนะครับเปิดโอกาสนะให้ไอ้นี่นะครับผมนะให้โทรเข้ามาได้นะครับโทรมาได้มาแชร์ประสบการณ์ต่างๆของตัวเองนะครับที่โดนมานะครับหรือว่าประสบพบเจอมาเบอร์โทรนะครับเบอร์โทร0924419090นะครับลูกศิษย์ผมนะครับก็ให้เบอร์ให้นิดนึงแล้วกันนะครับที่คอมเมนต์นะลูกศิษย์ผมนะครับก็พิมพ์เข้ามาแล้วกันนะสวัสดีอะไรเนี่ยเชอร์รี่ครับเชอร์รี่แอนสวัสดีปัตติยาแก้วเกิดธนพรกิตสุวรรณสองกิตติพิษธาราใจกล้าดาด้านะครับสรพงษ์สังคำพนิดากัลยมนพรทิติพนปกาตาต้าตาต้านะครับผมพรัตต้าวงเพ็ญพักขยานะแล้วก็เกศรสุขนะครับจีๆอยู่นะบางเอ้นะครับกัลยาพรบุญยฤทธิ์ศิริศักดิ์ชนะค้าพัทรลุทัยนะแล้วก็ปัทมานะครับเสริมสวยพอตาอุไลวันนะครับก็สวัสดีทักทายกันนะครับก็เขียนเบอร์โทรไว้ผมแล้วกันนะครับเบอร์โทรนะเบอร์โทรผมลองเขียนดูแล้วกันว่ามันจะผมมันก็เขียนในไอ้นี่ของผมดีกว่าเฮ้ยนะมันเป็นของผมนะก็เขียนเบอร์โทรให้ผมแล้วกันนะครับว่าเบอร์โทรอะไรนะครับก็รอรับสายคุยกันเช่นเคยนะสำหรับตัวยานะครับสมุนไพรทางเลือกที่ผมให้ไปนะตักแดกสดๆเลยนะครับดีที่สุดนะครับบอกอาจารย์ครับจะกินยังไงครับผมนะก็ตักแดกไปเถอะไอ้หอกหักนะมันมีน้ำผึ้งได้ไหมครับได้ครับตัวยาสูตรนี้นะครับขาดน้ำผึ้งตัวเดียวได้นะครับตัวอื่นห้ามขาดนะน้ำผึ้งขาดได้แต่ตัวอื่นข้ามขาดนะครับผมบอกก่อนนะดีปีต้องมีนะครับกระเทียมต้องมีนะครับดีปีนี้ต้องเป็นดีปีแห้งนะกระเทียมต้องมีนะครับผมพริกไทยแห้งต้องมีนะเกลือต้องมีมะนาวต้องมีนะครับขิงแก่ต้องมีนะครับไอสิ่งที่ขาดได้คือน้ำผึ้งนะไม่ต้องใส่ก็ได้ครับรีบๆแดกกันนะครับกินมากกว่า 4-5 ครั้งก็ได้1ช้อนชานะครับเพราะมีคนกินนะเป็นสายพันธุ์เดลต้าแล้วเขาดีขึ้นนะครับไข้ลงไข้ลดแรงต่างนะครับก็เล่นเอาหมองงเหมือนกันนะไอที่กินแล้วเหงื่อตรงเหงื่อแตกขี้ตดที่ขี้แตกอะไรต่างๆนะครับมันเป็นสิ่งที่เอฟเฟคของตัวยาตัวนี้อยู่แล้วนะครับไม่ต้องตกใจนะโอ้โหอาจารย์นะทั้งขี้ทั้งตดทั้งเหงื่อไหลใครย้อยนะครับจากที่ไม่ได้กินก็ได้กินจากที่ไม่ได้ลบลดก็รับลดนะครับผมนะอันนี้คือข้อดีของยาตัวนี้นะครับลองกินดูนะจากที่ไม่ได้รับลดอะไรต่างๆก็ได้รับลดนะครับจากที่ไม่ได้กินก็ได้กินแน่นอนนะครับลองดูแล้วกันลองดูนะไม่ต้องกลัวนะครับอาจารย์เอาไปลองดองเหล้าแดกได้ไหมครับแล้วแต่มึงไอ้เหี้ยไปดองเหล้ากูไม่ว่าอะไรนะครับกูไม่ได้เครียดอะไรนะครับแต่ห้ามเอาไปผัดเอาไปทอดนะครับกินสดๆดีที่สุดนะลองดูแล้วกันนะครับแชร์แล้วครับโอเคครับอมรนะสวัสดีนารินนะสวัสดีสกายแอนซีนะสวัสดีนิกกี้นัชชารัตยาธรบางต้อยหลีสาวกสิกาชื่นบานนะครับจอยสลัญญานะโทอ่างทองนะครับชบันนันนะสวัสดีทุกท่านเลยแล้วกันนะครับชายเล็กสุรศักดิ์นักลบองค์ดำนะธนัญญานะครับนายสุชาตินะครับเอ้าให้เบอร์กันให้นิดนึงแล้วกันนะครับลูกศิษย์ลูกหาผมนะลูกศิษย์จะได้โทรมาได้นะครับใครจะโทรมานะครับสายแรกนะครับ0924419090นะครับปรึกษาสดๆนะครับประสบการณ์ต่างๆแชร์ได้นะครับพูดคุยกันนะดื่มน้ำนิดนึงก่อนแล้วกันนะครับเอ้าโทรเข้ามาครับโทรเข้ามานะโทรกันเข้ามาแล้วกันโทรกันเข้ามานะโทรเข้ามาเลยแล้วกันนะครับสายแรกครับสายแรกรอสายแรกอยู่นะครับยังไม่มาเลยสักคนนะสวัสดีครับสวัสดีสัสสิธรเต็มอุ่นนะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับ FC สุรินทร์นะครับสวัสดีเนี่ยจริงๆวันนี้นะครับผมก็ว่าจะแจกข้าวสารพอดีเขาห้ามรวมตัวนะก็เลยไม่ได้แจกก็นัดกับผู้ใหญ่บ้านมาแล้วพอดีถ้าเกิดแจกมาทีก็รวมตัวกันหลายร้อยคนนะช่วงนี้ลำบากเหลือเกินนะครับก็ต้องไปหาแจกตามบ้านอีกนะครับดูแลต้องหาเวลาว่างนะครับต้องรอผู้ใหญ่ว่างอะไรว่างนะครับก็พานำทางไปแจกนะโอ้นะลำบากเหลือเกินวันนี้ก็ได้แจกน้องท่านนึงนะครับก็เป็นลูกศิษย์ผมนะไม่กล้าขอก็ให้เพื่อนโทรมาขอผมก็เลยให้ไปนะครับเพราะคุณพ่อคุณแม่ตาบอดอยู่แถวดาวคะนองนะก็เป็นเด็กกตัญญูคนนึงนะครับก็เลยให้ข้าวสารไป20กิโลนะครับแล้วก็พวกมาม่าปลากระป๋องมาม่าลังนึงแล้วก็เป็นปลากระป๋องมาม่าอะไรต่างๆนะครับแล้วก็อีกชุดนึงนะครับแล้วก็เงินอีก 2,000 บาทนะครับก็ให้ไปนะครับ
เพราะว่ามีอาชีพเป็นหมอนวดทั้งคู่เลยนะครับแล้วก็ตกงานทั้งคู่ด้วยเพราะอาชีพนี้ตกงานแน่นอนนะครับใครเป็นหมอนวดนะก็น่าจะรู้นะครับเพราะสั่งปิดอยู่นะก็เป็นคนพิการมาตั้งแต่กำเนิดนะครับแล้วก็ไปพบรักกันที่โรงเรียนนะครับสอนนวดนะแล้วก็เกิดมาเป็นน้องคนนี้นะครับซึ่งมีลูกด้วยกันคนเดียวก็กตัญญูดีครับกตัญญูดีครับสู้ชีวิตนะครับก็เป็นคนคนนึงนะครับก็นะวันนี้ก็ช่วยนะครับก็ส่งไปรษณีย์ส่งพัสดุไปเรียบร้อยแล้วครับค่าส่งแม่ง600กว่าบาทไอ้ห่าเลยแต่ส่งอีเมลนะครับผม600กว่าบาทเกือบ700ครับค่าส่งนะไปดาวคะนองโอ้แพงเหลือเกินนะครับประมาณนั้นนะค่าส่งนะนะครับอีกสายแรกนะครับสวัสดีป้ามน้อยครับคณิษฐาสวัสดีสุคนหน้าใสเลยค่ะโอเคหน้าใสนะครับเสียงใสนะอ้าวปฐมาครับนะโทรมาได้นะครับเอาให้เบอร์โทรกูหน่อยเฮ้ยลูกศิษย์ลูกหากูนะครับให้เบอร์โทรนิดนึงแล้วกันสวัสดีครับผมศิริศักดิ์ชนะค้านะสวัสดีหนุ่มสตีฟนะครับสวัสดีทุกท่านเลยแล้วกันนะครับรอสายแรกอยู่นะครับมาพูดคุยกันนะวันนี้นะครับอยากจะคุยกับลูกศิษย์ลูกหาก็ไม่มีใครกล้าโทรมาเลยเวลานะวันกูทำงานเนี่ยโอ้โหโทรกันมาจังเลยโทรเวนโทรครับเวลากูเปิดโอกาสให้โทรไม่โทรกันมาครับแปลกเหลือเกินนะไม่กล้าออกสื่อได้ไงนะครับผมนะโทรเข้ามานะได้ดูค่ะที่อาจารย์ลงให้ดูครับผมโอเคบอกเพื่อนบ้านสูตรยาโควิดไปหลายคนแล้วครับก็ลองดูแล้วกันนะครับลองตำดูนะครับ DP ต้องใช้นะครับ DP ต้องใช้กะเอานะครับยิ่งเยอะยิ่งดีนะครับ1กำมือนะถ้าเกิดมึงลองก่อนมึงลองแค่จับมา1กำมือแล้วกัน1กำมือ1กำมือ1กำมือนะครับผมนะมะนาวก็นะเอามาครับสายแรกเลยนะสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับอาจารย์โอเคครับเปิดไลฟ์สดผมเบาๆนิดนึงแล้วกันนะรีนิดนึงครับผมจากไหนครับนี่จากพนมลำปางอาจารย์ที่ว่าเยี่ยวอ๋อเยี่ยวเป็นไงบ้างเยี่ยวอ๋อกูจำได้ละเยี่ยวโอเคเยี่ยวก็ผมทำเดือนเมื่อวานแล้วตอนนอนผ้านะวันผ้านะเยี่ยวเรียบร้อยนะไปรถยังไงบ้างดูไปรถลาดอะไรตรงไหนบ้างเล่าให้ฟังดิก็ตรงที่สารภูมิผมล้างไฟออกมันจะมีรอบสารเยอะสารลาดลาดรอบบ้านอย่างอาจารย์บอกแหละใช่ลาดไปนะครับก็ลาดไปก็ดูความเปลี่ยนแปลงแล้วกันเพราะลาดไปเมื่อวันพระนี่ก็เร็วๆนี้เองนี่ถูกเวลาวันนี้วันจันทร์วันพระรู้สึกจะวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ไปจำไม่ได้แล้วเหมือนกันนะวันพระวันอาทิตย์วันนี้วันจันทร์นะก็ลาดไปนะล้างอาถรรพ์ไปแล้วนะให้มันดีขึ้นรอบเดียวรอบเดียวหรือเอาอีกหลายรอบจันทร์ดูก่อนนะครับดูความเปลี่ยนแปลงก่อนนะถ้ามันยังอีกมึงก็ลาดไปอีกแล้วกันนะครับจนกว่ามึงจะหายจนกว่ามึงจะนิ่งเลยนะประมาณนั้นนะก็ลองดูนะพอดีมีสายเข้ามาพอดีนะโอเคนะโอเคนะครับผมครับผมโอเคครับสวัสดีครับจากไหนครับนี่ฮัลโหลครับจากไหนเอ่ยขอสายคุณหมอหน่อยค่ะไม่ใช่หมอครับเป็นหมาเป็นอาจารย์ครับว่าไงฮะหลังฉันนะมันจะมองๆแล้วเดินก็ไม่ไปไกลนั่นน่ะแล้วต้องทำไงหรือเปล่าทำใจไปหาหมอรู้เปล่าจะทำไงล่ะอายุเท่าไหร่แล้วยายอายุเท่าไหร่แล้วปีนี้77มันก็ตามสังขารแล้วนะยายนะจะให้เหมือน17มันจะเป็นไปไม่ได้หรอกรู้ป่ะยายหลังมันก็งอตามอายุแหละถูกมั้ยล่ะ77อ่ะถูกเปล่าแก้ไขทำไม่ได้เหรออ้าวยายตอนนี้ผมก็รับโควิดอยู่รู้เปล่าฮะยาย77แล้วมันเป็นสังขารยายจะเอายังไงยายให้ผมทำยังไงอ่ะบอกมาดิให้ผมแก้ไงไม่ได้ใช่มั้ยใครจะไปทำได้ล่ะฮะอ๋อทำไม่ได้ใช่ไหมพูดดีๆดิยายฮะต้องไปดูหรือยังไงพูดให้มันดีๆหน่อยเพราะๆหน่อยยายฮะดูให้ดียาเดี๋ยวกูจะด่าเอาฮะยาย77แล้วนะฮะ77แล้วพูดให้ดีๆหน่อยฮะดูให้ดีลูกหลานให้ดูหรือดูเองฮะฮะยังไงคุยรู้เรื่องดิอยู่ไหนเนี่ยมันไม่ใช่มันเคยหกล้มอ่ะเมื่อก่อนนี่มันก็ไม่เป็นหรอกทีนี้ไอ้ข้างไอ้กระดูกมันร้าวทีนี้หมอเขาบอก3เดือนติดนี่มันมาเป็นปีแล้วมันติดแล้วมันไม่เจ็บไม่ปวดแล้วแต่ทีนี้ข้าวหลังอ่ะมันจะงองออ่ะหลังมันงออย่างแรกเลยคืออายุของยายด้วยรู้เปล่ากระดูกมันก็เสื่อมมันจะให้สาวมัน17ได้ยังไงถูกไหมถ้าอยากรู้ก็มาดูแค่นั้นแหละผมรับไม่รับปากว่ากูจะทำได้หรือทำไม่ได้เข้าใจไหมของมันยังมาไม่เห็นเอ้าแล้วไม่มาดูแล้วมันจะทำได้ยังไงล่ะฮะถูกไหมแล้วอยู่ที่ไหนอ่ะแล้วยายได้เบอร์มายังไงล่ะไม่ใช่หมอบ้านที่ไหนอยู่ราชบุรีโอเคแล้วอยู่ตรงไหนอ่ะไปดูเอาแล้วกันนะแค่นี้ก่อนใส่เข้าโอ้ย
ฮัลโหลครับสวัสดีครับผมจากไหนครับนี่จากอยุธยาค่ะจากอยุธยาใช่ไหมครับผมนะเป็นไรมาเอ่ยนะวันนี้ชื่ออะไรครับอ๋อชื่อไก่ค่ะชื่อไก่นะมีประสบการณ์อะไรมาพูดคุยปรึกษาครับผมค่ะก็อยากปรึกษาว่าพอดีมันก็หลายเรื่องเนาะมันไม่สะดวกเยอะเลยถ้าอยากถามว่าประมาณว่าดูแบบเกี่ยวกับที่ทางเราอย่างนี้ได้ไหมคะไม่ใช่หมอดูอ๋อไม่ใช่หมอดูหรอมึงโทรผิดแล้วไปหาหมอดูนู่นโอเคนะโอเคค่ะเนี่ยแหละครับสไตล์ไล่แขกตามสไตล์ผมนะครับก็ประมาณนั้นแหละนะดูให้ดีก่อนศึกษาให้ดีก่อนครับที่ผมบอกนะผมเป็นคนบอกไม่ใช่แบบเฮ้ยแหมนะปากหวานอยากได้ตังค์ไม่ใช่กูนะครับไม่ใช่ขุนกวีครับผมนะฮัลโหลครับดูให้ดีก่อนศึกษาให้ดีก่อนครับผมบอกนะฮัลโหลกดไลฟ์สดให้มันเบาๆหน่อยนะครับครับว่าไงจากไหนครับเอ่ยจากบุรีรัมย์ครับบุรีรัมย์ชื่ออะไรครับชื่อเมฆครับชื่อเมฆโดนของมาได้ไงบุรีรัมย์เนี่ยคือผมจะถามเรื่องง้างตาแดงอ่ะครับง้างตาแดงอ่ะว่าไงง้างตาแดงคือเพื่อนผมให้มาครับแต่ผมไม่ได้บูชานะแล้วคือผมอยากเอาออกจากบ้านครับต้องทำไงครับเอามาให้กูนี่ส่งมาแล้วกันนะจบคำหาอะไรมึงไม่เอานี่อย่าเอาออกนี่มาส่งมาให้กูแล้วกันกูเอาเองโอเคไหมโอเคครับส่งทางไหนครับเดี๋ยวอินบ็อกซ์เข้ามาแล้วกันนะส่งรูปมาก่อนนะส่งรูปมาปั๊บแล้วก็อินบ็อกซ์มานะแล้วก็อินบ็อกซ์ที่เพจชมรมคนเลี้ยงผีอ่ะนะครับเดี๋ยวผมให้ที่อยู่ไปส่งมาถ้าไม่เอาโอเคไหมแล้วตอนที่มันอยู่ในบ้านนี้มันเป็นผลเสียต่อเราไหมครับมันไม่เสียหรอกนะเอามาก็บอกเอามาอยู่กับผมมาดีทุกอย่างเลยนะเอาไม้ผมแล้วกันโอเคนะครับอินบ็อกซ์มานะรู้ป่ะครับผมครับผมขอบคุณครับครับผมโทรเข้ามาแล้วกันนะครับคือศึกษาข้อมูลดีๆออกเลยวางเลยหนูวางเลยคือศึกษาข้อมูลดีๆก่อนนะอะไรนะโอ้โหกูแต่ละอย่างนะบอกกูเป็นหมอดูบ้างไอ้เหี้ยกูไม่ดูหรอกนะหมอดูกูไม่ใช่หมอดูนะนะยายก็โอ้โหนะ77แล้วนะครับมันจะให้แบบวัยรุ่นเหมือนสาวๆแรงต่านะครับยิ่งหกล้มมานะผมบอกแล้วมวลกระดูกแรงต่าเนี่ยมันไม่แข็งแรงแล้วนะคนสูงอายุเนี่ยนะเดินได้ไหมเอามาพึกเอามาพาดก็ถือว่าบุญแล้วนะครับจะให้เหมือนสาว17มันจะได้อย่างไรนะครับถามว่าอาจารย์ทำได้ไหมอะไรได้ไหมครับผมนะกูไม่รู้หรอกกูตอบไม่ได้นะครับเพราะเองยังไม่มาหากูกูจะตอบได้อย่างไรเฮ้ยกูทำได้นะมาหากูแรงต่างนะครับผมนะกูไม่ใช่คนอย่างนั้นนะกูดูหน้างานนะกูดูเลยว่าเฮ้ยมันได้ไม่ได้ว่ากูขอดูหน่อยนะกูจับกูเองนะครับสไตล์กูนะแต่ถ้าเกิดกูถามว่าอาจารย์ทำได้ไหมกูบอกกูไม่รู้เฮียมึงจะมาก็มาไม่มามึงก็เชิญนะครับกูไม่ได้บังคับให้พวกมึงมากูเข้าใจนะสวัสดีครับอยากให้กวีไทยไวครับจะได้ช่วยลูกศิษย์ครับผมโอเคครับสวัสดีครับอาจารย์ขุนและเคารพครับเวลาเจอมีองค์ขาวอ่อนไม่มีแรงครับสวัสดีท่านนะครับผมอ้าวโทรกันเข้ามาแล้วกันนะครับไม่ต้องกลัวนะครับผมสไตล์ผมรับโทรศัพท์แบบนี้อยู่แล้วนะครับไม่หน้าต่อหน้าหรือรับหลังนะครับประมาณนั้นนะสิ่งเหล่านี้นะครับบางทีเนี่ยนะมันก็นะโดนกันจริงๆอ่ะนะครับผมที่โทรกันเข้ามาเนี่ยผมอยากให้โทรเข้ามาเพราะว่าอยากจะให้มาแชร์ประสบการณ์กันนะครับไม่ต้องมาฟังกูคนเดียวนะครับประมาณนั้นนะเพราะสิ่งเหล่านี้นะครับใครไม่โดนไม่รู้เวลาคนโดนแล้วหน้าสงสารนะครับมันเหมือนคนที่ตายทั้งเป็นอ่ะมันเหมือนคนบ้างานการที่เคยทำก็ทำไม่ได้หน้าตาที่เคยสวยก็อุบาทนะครับบางคนที่เคยหลอกก็กลับอุบาทไปนะครับทุกอย่างนะครับมันชะงักหมดนะบางทีนะครับผมกูบอกให้ครับทำให้จนกลายเป็นคนเสียสติตายทั้งเป็นก็มีเยอะนะครับคุยกับถังขยะเล่นขี้ก็มีเหมือนกันนะครับเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตนู่นนี่นั่นนะครับโอ้โหเฮียแม่งแต่ละอย่างที่มันทำนะครับมันมีในตัวบทมนต์คาถาหมดนะครับในหนังสือเล่มนั้นผมก็มีแต่ผมขี้เกียจออกมาอ่านนะครับผมนะมีจริงๆนะครับมันเป็นคำร้อยเก้านะครับแล้วก็มีวิธีทำนะครับของเขาจะมีอยู่นะนะครับสายต่อไปครับโทรกันเข้ามาแล้วกันนะครับสวัสดีพงศักดิ์ชูเกียรติสกุลนะครับ385วิวนะครับไปสาย17 78สวัสดีครับสวัสดีบางต้อยนะครับผมอาจารย์ไม่ไหวครับดื้ออาจารย์ไล่แขกอะไรครับโอเคครับผมแล้วสวัสดีครับอาจารย์ขุนและพี่ๆน้องๆครับคุณรักษาครับนี่แหละครับดื้อๆสวัสดีทุกท่านเลยแล้วกันครับเอามาอีกสายนึงฮัลโหลครับสวัสดีครับย่าล่ะว่าเป็นบันเทิงรายการบ่อะไรบ่ว่าไงบ่โตเป็นเต้นรายการบ่แปะช่วยพูดภาษาไทยหน่อยได้ไหมอันนี้ภาษาพูดไทยหน่อยใช่แฟนไอ้กันไหมอ๋อไม่ใช่แฟนไอ้กันครับแม่เมียผมเยอะมากเลยนะครับไม่ใช่แฟนไอ้กันโทรผิดแล้วครับผมนะนะขอโทษผิดค่ะโอ้ไม่ใช่กันนะครับโอเคครับผมครับเวรกรรมกูก็งงไอ้เหี้ยภาษาอะไรก็ไม่รู้ฮะเฮ้ยนะแฟนกันแฟนอะไรนะครับผมนะเป็นแฟนกันหรอกกูไม่ใช่แล้วครับผมนะเอ้าสายต่อไปครับผมโอ้กูวันนี้นะปวดจัวหัวมาก็ไอ้นี่แล้วนะครับผมงงๆเหมือนกันนะครับสายต่อไปก็เข้ามาแล้วกันนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีไอ้แหงเหานะบางต้อยนะครับณวะพระนะหวยสัตว์อันยากชิบหายชื่อครับมุสิกเนศนะครับผมพา
ประพัดนะครับอาจารย์ไม่ใส่แมสครับกูจะใส่ลำหอกที่อะไรกูอยู่คนเดียวไอ้ชิบหายนะมึงกูจะใส่ต้นโพกูเป็นโควิดมั้งไอ้เหี้ยกูใส่แมสไอ้ชิบหายนะไลฟ์สดไอ้หอกหักในห้องกูก็มีแต่กูเนี่ยนะผีติดโควิดได้มั้ยล่ะไอ้ชิบหายถ้าเกิดผีติดโควิดได้กูต้องใส่ครับเพราะในห้องกูนะไอ้ชิบหายนางมงนางไม้ผีสางแม่ค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันนะครับผมนะถ้าผีมันติดโควิดได้กูจะใส่ไอ้เหี้ยอยู่คนเดียวไม่ใช่กูใส่แมสทําหอกหักอะไรวะเออแตกนะมึงนี่เหี้ยนะผายครับสวัสดีครับผมอาจารย์ครับบอกชื่อสมุนไพรอีกทีครับผมนะดีปีครับดีปีนะดีปีดีปีแห้งนะครับมาแล้วสายแรกกูฮัลโหลครับสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีค่ะจากไหนครับนี่กรุงเทพค่ะอาจารย์ชื่ออะไรเอ่ยอันค่ะอาจารย์ชื่ออะไรนะอันค่ะอ๋อโอเคครับมีเรื่องอะไรมาคุยกันครับวันนี้อันค่ะค่ะพอดีอาจารย์พอดีหนูจะถามว่าวันพระนะคะอาจารย์ทีนี้ตีสี่ครึ่งอะค่ะตีสี่ครึ่งหนูตื่นไปทำขนมอะค่ะแล้วทีนี้ได้ยินเหมือนเสียงมีอะไรมาเคาะประตูอะค่ะตอนแรกเคาะครั้งแรกเนี่ยหนูก็เฉยเฉยนะอาจารย์พอครั้งที่สองเคาะอีกประตูหน้าบ้านเคาะปุ๊บปุ๊บมันเป็นเช้าวันพระพอดีใช่ไหมทีนี้แม่แกก็นอนอยู่แล้วแม่แกก็สงสัยแม่แกก็เลยลุกขึ้นไปเปิดประตูมองแต่ก็ไม่มีอะไรจานทีนี้หนูก็อยู่ในครัวแล้วหนูก็มันอะไรแต่หนูยังไม่ได้เดินไปดูทีนี้แม่แกบอกว่าน้องชายมาหรือเปล่าแกก็ไปดูแกบอกมันไม่มีอะไรแล้วแกก็เดินเข้าห้องน้ำแล้วแกก็เข้าห้องน้ำแล้วหนูก็ยังแม่งมาเคาะอีกจานก็เคาะอีกเหมือนคนจับก่อนประตูตรงหน้าบ้านหนูมันจะมีก่อนประตูเคาะป๊อกป๊อกป๊อกสามครั้งทีนี้หนูก็เลยลุกเดินออกมาเลยจ้ะหนูก็เลยลุกมาเดินมาเปิดประตูมองหนูเปิดประตูออกไปข้างนอกไปเดินมองข้างนอกก็ไม่มีอะไรหนูก็เลยว่าหนูสงสัยมากจ้ะแล้วแบบตั้งแต่ที่ถามอาจารย์ที่เรื่องถามอาจารย์เรื่องนั่งสมาธิมานะตั้งแต่นู่นมาหนูนั่งไม่ได้เลยนะจ้ะพอนั่งแล้วมันหายใจไม่อิ่มมันแล้วก็เวลาสวดมนต์เนี่ยอาจารย์เหมือนคนหลับในไปเลยอาจารย์หนูสวดอยู่ดีๆหนูตั้งสติจับจิตตัวเองขึ้นมาตอนนี้หนูทำไม่ได้เลยอาจารย์ถ้าเจอเหตุการณ์อย่างนี้ไม่ต้องออกไปหรอกอยู่เฉยๆปล่อยมันนะไม่ต้องเปิดเป็นผู้หญิงด้วยนะไม่รู้อย่างแรกเลยคืออาจจะเป็นผู้ลงผู้ร้ายอะไรต่างหรือเปล่าเกิดเราเปิดขึ้นมาปั๊บมันพังเข้ามาเราอยู่กับยายกับแม่ถูกไหมอย่าไปเปิดเข้าใจบันตรายมึงเจออย่างนี้ตีสี่ชิบหายก็ตื่นมาทำขนมปั๊บเกิดเป็นพวกโจรทำไงล่ะไปเปิดซีซัวไปเดินไปดูเนี่ยถูกไหมล่ะเราไม่รู้หรอกไม่ต้องไปเปิดอย่างที่สองคือห้ามเปิดเพราะอะไรเพราะว่ามันอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีเพราะวันพระวันโกนเนี่ยเขาปล่อยของมาถูกไหมมึงไปทักอะไรต่างไม่รู้ว่าเข้าตัวหรืออะไรหรือเปล่าถูกไหมที่มันมาวันพระวันโกนเนี่ยเข้าใจโอ้ยวันพระวันโกนพวกปล่อยของไม่ให้พวกผีและวิญญาณมันเครียดอะไรต่างเนี่ยมั้ยเราจะได้ยินเสียงพวกกระทบหลังคาบ้างประตูบ้านบ้างหรือแม้กระทั่งบางทีไปนั่งสูบบุหรี่อยู่นอกชานนะครับอยู่ดีมีลมวูบเข้ามาปั๊บเป็นเลยอาการบ้าๆบวมๆก็มีเหมือนกันนะครับที่มาหาผมนะวันพระวันโกนเนี่ยระวังแล้วกันไม่รู้ว่าเองไปอยู่ในดงไหนมีคนเล่นไสยศาสตร์แถวนั้นหรือเปล่าบางทีไก่ตายทั้งร้าวเลยนะไม่รู้ว่าเป็นยังไงเฮ้ยไปดูมันมีรอยเหมือนอะไรดูดเล็กๆเนี่ยนะครับประมาณนั้นเกี่ยววันพระวันโกนเนี่ยมันจะเป็นอะไรต่างๆที่แบบนะอย่าออกไปได้ยินเสียงอะไรก็นิ่งๆไว้อย่าไปทักเข้าใจเปล่าค่ะอาจารย์แต่ก็หนูก็นึกว่าแบบว่าน้องชายมาอะไรอย่างเงี้ยมึงก็ถามว่าใครก็ไม่ต้องที่จะถามก็ไม่ได้ไอ้เหี้ยเขาข้ามทักอีกนะถ้าน้องชายมันเรียกเองแหละรู้ป่ะลืมไปมึงไม่ต้องเหี้ยอะไรนะมึงเงียบไปถ้าเกิดมันคนญาติมึงอ่ะมันเรียกมึงเองแหละถูกไม่ถูกถ้าเกิดแม่ไอ้เหี้ยไม่เรียกมึงปล่อยให้มึงอยู่หน้าบ้านนอนนอกบ้านถูกไหมจริงไม่จริงใช่อาจารย์แล้วก็แบบช่วงนี้แบบมันจะมีความรู้สึกเหมือนเราอยู่ในบ้านเนี่ยบางทีก็เหมือนเห็นแบบเหมือนมีอะไรแบบเดินลงจากบันไดบ้านเราลงไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วหนูก็ว่าไอ้ช่วงนี้หนูเป็นอะไรก็ไม่รู้แหละเป็นอะไรทำไมแบบว่ามันจะเป็นอย่างนี้แล้วก็ปกติอ่ะหนูสวดมนต์นะสมาธิที่หนูเคยบอกอาจารย์อ่ะนั่งแล้วมันนั่นไปเลยใช่ไหมคะแบบมันยาวไปเลยอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ได้เลยการนั่งแล้วเหมือนคนหลับในแล้วก็ตกปุ๊บแล้วก็หายใจไม่อิ่มเลยคือของพวกนี้นะอย่างไอ้เรื่องนั่งสมาธินั่งไปเถอะมารไอ้เหี้ยยังไงก็นั่งสวดมนต์สวดไปเถอะนะมึงต้องชนะมารให้ได้มึงเข้าใจไหมไอ้พวกนี้นะครับมันจะมีมารต่างๆแล้วนะคือขัดขวางการทำสมาธิต่างๆนะเหมือนกูก็เป็นกำลังจะนั่งปั๊บนะโอ้ไอ้เหี้ยพวกแม่งชวนแดกเหล้าไอ้สัตว์เอ้ยระหว่างเหล้าสมาธิขุนกวีเรียกเหี้ยอะไรวะชิบหายเอ้ยรอก่อนแป๊บนึงไอ้ชิบหายประมาณนั้นแหละกูอะไอ้เหี้ยเวลาจะนั่งปั๊บไอ้สัตว์ชวนแดกเหล้าตลอดมารกูประมาณนั้นแหละนะเข้าใจป่ะมันคือมารอย่างนึงมึงก็นั่งปกติแหละนะพยายามปรับลมหายใจมึงเองถ้าภาวนาไม่ได้ก็ไม่ต้องภาวนานะครับหายใจให้มันสะดวกก่อนนะครับแล้วค่อยมาภาวนาที่หลังเข้าใจป่ะถ้าดูกูสอนเนี่ย
ทำแบบกูประมาณนั้นเข้าใจไหมเออใช่ใช่หนูก็ทำเหมือนอาจารย์แต่ว่าตอนนี้ที่หนูบอกอาจารย์ว่ามันเหนื่อยไปเลยอาจารย์มันเหนื่อยก็ผ่านให้มันได้เออก็บอกให้ผ่านไงไม่มีอะไรที่มันจะยิ่งใหญ่ไปกว่าใจมึงหรอกนะถ้าใจมึงชนะมันก็ชนะถ้าใจมึงคิดว่ามันไม่ได้คือไม่ได้เข้าใจไหมหอกหักฮะเออโอเคป่ะถึงละค่ะค่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะเออวางฮะโอเควางเลยวางเลยโอเคครับผมนะก็ธรรมดาครับประสบการณ์วางอย่างวันนี้โอเคเพิ่งจะวางแม่เพราะคุณทนหัวเฮ้ยนะมีผัวเป็นใครไว้เนี่ยชิบหายเว้ยเดี๋ยวกูดูก่อนเว้ยนะขออภัยแล้วกันนะครับผมก็อาจจะฮาร์ดคอร์นิดนึงนะครับก็อาจจะพูดจาบางอย่างไม่ตรงสเปคใครก็ขออภัยแล้วกันนะครับนั่นคือสไตล์ผมนะประมาณนั้นนะครับเมื่อกี้ไอ้นี่ลงไปปั๊บคอมเมนต์อ่านเลื่อนขึ้นบนไม่ได้นะครับก็ขออภัยแล้วกันนะก็เห็นคอมเมนต์นิดเดียวนะครับสวัสดีครับอาจารย์ท้าวเวสสุวรรณกับพระยาคุดสองอันไหนใหญ่กว่ากันครับมึงไม่ต้องมีเหี้ยอะไรมึงต้องไม่รู้หรอกว่าอะไรใหญ่กว่ากันมึงเข้าใจป่ะเออมึงถามว่าคือท้าวเวสสุวรรณกับพระยาคุดอ่ะตำแหน่งท้าวเวสสุวรรณคือเทพนะครับผมนะอยู่ทิศเหนือมึงดูดิว่าใครใหญ่กว่ากันน่ะก็คือท้าวเวสสุวรรณน่ะใหญ่กว่าอยู่แล้วแต่มึงไม่ต้องซีเรียสหรือมึงต้องคิดหรอกว่าใครใหญ่กว่ากันมึงทับถืออะไรอันนั้นก็คือใหญ่สำหรับมึงแล้วไอ้ชิบหายมึงต้องบอกว่าไหนใหญ่กว่านี่ใหญ่กว่านะของกูสำหรับกูนะท้าวเวสสุวรรณใหญ่ที่สุดในใจกูเสมอแล้วอย่างอื่นกูก็ไม่รู้แล้วนะครับประมาณนั้นนะเออมึงไม่ต้องไปเปรียบเทียบยศหาบรรดาศักดิ์หาอย่างนั้นแหละเข้าใจไหมมึงนับถืออะไรมึงนับถืออย่างนั้นแหละนะเออเอาสวัสดีครับแชร์แล้วครับผมโอเคครับจะไปหาอาจารย์มึงไม่ต้องมาหากูนะครับไอ้คอสอหาอะไรนะที่ทักไลน์มาเนี่ยกูไม่รับช่วงนี้นะครับโควิดนะเข้าใจไหมแหมกูปรับอารมณ์แป๊บนึงก่อนจูนก่อนแหมหาเลยนะอารมณ์ยักษ์จับเลยชิบหายนะโอเคอ้าวมาสายต่อไปครับโทรกันเข้ามาแล้วกันนะครับที่โทรมาแล้วไม่ได้รับนะอาจารย์ทำไมต้นไม้อาจารย์เหมือนผู้หญิงไม่ใส่ผ้านั่งไขว้ขาเลยครับโอ้ไอชิบหายมึงเห็นต้นไม้กูเป็นผู้หญิงซะแล้วฮัลโหลครับสวัสดีครับฮัลโหลครับอาจารย์ครับจากไหนครับนี่จากนครนายกครับนครนายกนะอยู่อำเภออะไรอำเภอเมืองครับโอ้อำเภอเมืองนะครับชื่ออะไรเอ่ยชื่อต้อมครับต้อมว่าไงมีนี้มีเรื่องอะไรมาคุยครับต้อมมาผมอยากจะถามนะที่ว่าตอนนั้นเมื่อ5-6 ปีแล้วอ่ะผมไม่ติดอยู่เรือนจำในนี้คือแบบว่าผมติดแล้วมันต่อคดีเรื่อยๆหลายคดีหลายเรือนจำเนี้ยแล้วผมไม่ไหวแล้วคือแบบว่าอยากตายแล้วอยากอะไรนะผมไปบนในเรือนจำอ่ะครับบนร.5แล้วก็พระอยู่ในเรือนจำอ่ะทั้งหมดเลยว่าผมบนว่าถ้าเกิดว่าครั้งนี้มีอายัดอีกไม่มีอะไรอีกผมอยากกลับบ้านอ่ะแล้วระยะทางจากเรียนจำมาบ้านผมก็ประมาณ7-8 กิโลผมบนว่าถ้าไม่มีอายัดเลยอ่ะผมไม่เดินกลับจะเดินกลับบ้านเลยแล้วก็จะเอาหัวหมูไปแก้บนเอาตรงอะไรไปแก้บนแต่นี้ก็หมายคือแบบว่าคนมันดีใจอ่ะคือเดี๋ยวอ่ะแล้วจริงๆอ่ะคือผมก็เลยยกมือไหว้แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวผมจะกลับมาแก้บนให้ทีนึงเอาไปต่อเอาพูดเอาชื่อแล้วทีนี้ก็คือแบบว่าพอผมกลับปุ๊บผมก็บวชเลยบวชประมาณปีนึงอ่ะทางขาหนึ่งอ่ะบวชตั้งแต่ต้นปีแล้วผมติดกี่ปีนึงอ่ะปีหน้าแล้วนี่ผมลืมไปเลยตรงเนี้ยคือแบบว่าผมติดมาได้ประมาณเดือนนึงผมล้มขาหักแล้วก็พอรักษามาได้ประมาณ2 ปีก็เริ่มเดินได้แล้วปุ๊บผมก็ไปทำงานแล้วทำอีกก็เกิดอุบัติเหตุอีกหักอีกครั้งหนึ่งก็คือตอนนี้ผมผ่ามา3 รอบแล้วขาขาใช่ครับคือตอนนี้คือเดินไม่ได้เลยมันจะเกี่ยวข้องกับตรงนี้หรือเปล่าคือแบบว่าผมเคยบ่นเขาว่าผมจะเดินจะอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยเฮียเดินผมจะเดินกลับบ้านเองใช่ไหมจากนครยกแล้วมึงเดินกลับจริงหรือเปล่าไม่ครับเอาเฮียเอ้ยบอกเขาก่อนทีแรกว่าก็เกิดว่าเดี๋ยวผมไปเดินให้ทีหลังอะไรประมาณเนี้ยเออไอ้เหี้ยที่บนเนี่ยนะกับพระกับอะไรต่างๆเนี่ยผมไม่รู้หรอกที่มึงบนมันมีอะไรนะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในเรือนจำถูกป่ะเออผมไม่รู้เรือนจำมึงก็เข้าใจนะว่าพวกวิญญาณเยอะเหมือนกันนะพวกผีสางอะไรต่างๆมึงน่าจะรู้นะเรือนจำมีผีดุเหมือนกันถูกไหมดุไม่ดุเออไอ้สิ่งที่รับบนอะไรต่างๆที่มึงไปบนเนี่ยกูไม่รู้ว่าคืออะไรที่เขารับรู้ไว้ถูกไหมล่ะเอออาจจะเป็นพวกวิญญาณหาอะไรไอ้หานี่แม่งนะผิดสัจจะอุ้ยเฮ้ยอะไรต่างๆปั๊บเนี่ยมึงลืมเลยหอกหักนะเวลามึงได้ปุ๊บเนี่ยนะเอออันนี้คือประมาณนี้นะอาจจะมาเตือนปั๊บเฮ้ยมึงบนนะว่ามึงเนี่ยจะต้องกลับมาแต่กลับมานี่เขาอนุญาตให้มึงเข้าเรือนจำไหมกูถามก่อนไอ้เหี้ยมึงบนนี่ไอ้เหี้ยบนไม่คิดเลยชิบหายกูยังงงเลยมึงไปบนได้ยังไงวะไอ้บนในคุกมึงคิดว่ามึงจะไม่กลับไปคุกอีกเหรอฮะเขาให้มึงเข้าไปหรือเปล่ากูถามก่อนทำไมไปแก้บนไม่ความหมายคือผม
ผมบอกว่าผมจะเดินกลับอ๋ออ๋อคือแก้บนคือเดินกลับไม่ใช่เข้าไปบนข้างในถูกไหมคืออ๋อเข้าใจแล้วคุณว่ามึงต้องกลับไปบนหัวหมงหัวหมูข้างในคุกอะไรต่างไม่ใช่ใช่ไหมไม่ครับอ๋อคือแค่บนว่ามึงจะเดินกลับ7กิโลถึงบ้านแต่มึงเสือกนั่งรถกลับหลังจากนั้นมาขามึงนะอ๋อโอเคกูเข้าใจแล้วกูเข้าใจผิดนะเอ้าอย่างแรกเลยนะครับอาจจะเป็นเวรกรรมในอดีตในตอนที่มึงมีชีวิตอยู่มึงเคยไปทำกรรมอะไรกับสัตว์ไหมที่เกี่ยวกับขามึงกูถามมึงก่อนเกี่ยวกับขาเมื่อก่อนผมเคยเลี้ยงไก่ชนเออนั่นแหละแล้วอะไรต่อมันก็คือแบบว่าขว้างบ้างอะไรบ้างก็หายก็หายแล้วก็เอามันมารักษาบางตัวก็หายบางตัวก็ไม่หายเออนั่นแหละมึงอาจจะเป็นเวรกรรมแหละนะไอ้ห่าอย่างแรกคือเวรกรรมนะครับผมนะถ้ามึงบนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยอย่างแรกเลยคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เดี๋ยวเขาไม่ทำร้ายมึงหรอกนะไอ้หอกหักนะแต่ถ้าเกิดคือมึงก็มันเป็นสิ่งที่มันติดอยู่ในใจเองถูกไหมว่ากูลืมเดินนะมึงก็รีบไปเลยนะไปหน้าเรือนจำแล้วมึงจุดธูปกลางแกล้งปากบอกเลยนะเดี๋ยวผมจะเดินทีเนี้ยนะมึงอย่าลืมทำตามกูนะมึงจุดธูปเลยบอกเนี่ยผมจะมาแก้บนแล้วนะขอขมาลาโทษนะด้วยกายก็ดีวาจาก็ดีที่ข้าพเจ้านะได้บนไว้แล้วข้าพเจ้าลืมวันนี้ข้าพเจ้านายอะไรจุดปั๊บนะจะมาแก้บนในครั้งนี้ด้วยการเดินนะเสร็จปั๊บแล้วก็จะทำบุญอุทิศบุญแรงต่างนะให้กับอะไรก็ว่าไปนะที่บอกนะเจ้ากรรมนายเวรที่เป็นไก่ที่ข้าพเจ้าได้กระทำมาตั้งแต่ตอนที่ข้าพเจ้ายังเด็กหรือรู้เท่าไม่ถึงการอะไรมานั้นนะบางทีมันอาจจะเป็นกรรมที่มึงต้องเสวยขึ้นมาที่มึงเคยทำกับไก่ชนไว้ด้วยเหมือนกันเข้าใจป่ะเพราะตั้งแต่มีชีวิตอยู่มันก็เคยทำกับกรรมกับไก่ไว้ถูกไหมกับขาเนี่ยใช่ป่ะล่ะจังหวะแบบคือดวงมึงติดคุกด้วยเหี้ยแถมแม่งไอสัตว์กรรมมันเริ่มมาแล้วไงเขาเรียกว่าเสวยกรรมแล้วมึงไอหอกหักนะโอ้ยมึงติดคุกกี่เดือนวะกี่ปีวะหลายปีหลายเกือบ10 ปีคดีอะไรยาหลายก็ดีครับตอนนั้นวัยรุ่นก็เลยตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วตอนนี้ก็30 กว่าแล้วครับโอ้เฟี้ยวแต่เด็กหอกหักเลยก็คือออกมาก็แก่เลยออกมามึงแก่เลยเอาแล้วมึงจะกลับเข้าไปอีกไหมเนี่ยไม่กลับนะไอ้ฮะรู้ว่าไม่แล้วดีแล้วนะมึงฟังคำกูไว้นะอย่าเป็นคนชั่วที่หมดลมหายใจนะที่กูบอกนะไม่มีโอกาสแก้ตัวได้แล้วถูกป่ะล่ะถ้าเกิดเป็นคนชั่วที่กลับตัวได้ที่ยังมีลมหายใจอยู่เรามีโอกาสเห็นทางสว่างหรือว่าทำดีไว้นะอดีตแม่งไม่ต้องมาลืมถือว่ามึงมาชดใช้กรรมให้ไก่ให้อะไรต่างไม่เกี่ยวหรอกไอ้เหี้ยนะแต่ถ้าเกิดมึงคิดว่าติดอยู่ในใจมึงก็ไปเดินซะโอเคป่ะเนาะอ๋อผมยังคิดติดอยู่ในใจตลอดเลยมันติดในใจแค่นั้นไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวข้อนั้นมันเกี่ยวกรรมกับไก่มากกว่าที่ผมดูนะบางทีเพราะมึงเลี้ยงไก่ชนอ่ะบางทีโมโหเนี่ยมึงก็ไปฟาดมึงก็ไปตีไปขี้เหี้ยอะไรปั๊บมันก็ไปตีใครสงสารมันปั๊บมึงเอามารักษาบางตัวก็เดินเป๋เดินอะไรต่างคือเวรกรรมรู้ป่ะโอเคมั้ยใช่ครับตามนั้นนะโอเคนะหนูนะมีโอกาสเข้ามาโอเคครับผมครับขอบคุณมากครับแม่กูก็ฟังตั้งนานนะกูนึกว่ามันจะบนเข้าไปแก้บนในคุกนะครับผมนะเอานะครับสายต่อไปได้เลยนะครับตอนนี้นะครับผมในประสบการณ์ตอนแรกผมก็นั่งฟังอยู่กูนึกว่ามึงไปบนมึงจะไปบนในคุกนะหอกหักบนในคุกแต่มึงต้องกลับเข้าไปอีกนะกูก็กำลังขำอยู่อ๋อบนเดินกลับบ้านไอสัตว์ดีใจปั๊บลืมเดินเลยกูนะพวกเอารถมานั่งนะเอารถมารับนะครับผมดีติดคุกประมาณ10 กว่าปีนะครับประมาณนั้นก็โอเคแล้วนะครับถึงบอกว่าลูกศิษย์ผมนะครับแบบนี้เยอะนะครับฆ่าคนตายก็มีนะลูกศิษย์ผมแต่กลับตัวกลับใจได้มือปืนก็มีนะลูกศิษย์กูอาจารย์จะรังเกียจผมไหมอะไรต่างกูรังเกียจทำหอกอะไรนะในเมื่อมึงกลับตัวกลับใจได้ถูกป่ะล่ะมึงก็จบแล้วมึงก็เป็นลูกศิษย์กูได้นะครับผมในอดีตมันคือสิ่งที่มันผ่านไปแล้วมันไม่มีโอกาสที่จะกลับมาแก้ไขได้แล้วนะครับผมแล้วมันก็คืออดีตลืมไปซะอ้าวมาแล้วครับผมนะฮัลโหลครับผมสวัสดีครับฮัลโหล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 ค่ะจากไหนครับนี่ค่ะจากกรุงเทพค่ะครับผมชื่ออะไรครับค่ะชื่อเสาวรักษ์ค่ะเสาวรักษ์นะโอเคมีเรื่องอะไรมาแชร์กันครับวันนี้มาคุยกันนะเสาวรักษ์อ๋อค่ะวันนี้เหรอคะก็เที่ยวก่อนที่คุยกับอาจารย์นะคะว่าที่ว่าได้ยินเวลาสวดมนต์ทีก็จะได้ยินเสียง เสียงอะไรนะคนลากเตียงลากโต๊ะอ๋อไอ้ที่ว่าบ้านมึงอะนะไอ้ที่ว่าบ้านอาถรรพ์อะไรหรือเปล่าที่มึงบอกว่าเกี่ยวกับบ้านถูกไหมใช่ค่ะว่าไงอะเอามีอะไรอีกอะวันนี้เอาว่าไหมก็พอดีอาจารย์ให้ไปจุดธูปใช่ไหมคะพอดีหนูสวดมนต์เสร็จพอดีก็จุดธูปแล้วรู้สึกก็ดีขึ้นแต่ว่าจะมีอาการใหม่ก็คือมันจะเวลาสวดมนต์แค่จะจบนะคะอาจารย์ก็จะมีอาเจียนก็จะมีออกมาเป็นสีเขียวๆขุ่นๆนะคะอาจารย์แล้วหลังสวดมนต์ทุกครั้งนะคะอาเจียนออกมาเป็นสีเขียวขุ่นๆถูกไหมค่ะใช่ก็มีโอกาสนะถ้าเกิดหลังโควิดเข้ามาแล้วกันจะดูให้แล้วกันว่ามันมีอะไรคงค้างอะไรอยู่ในตัวหรือเปล่าเข้าใจป่ะนะผมตอบยากเหมือนกันแล้วอะไรนะอ๋อค่ะใช่
ที่บ้านก็จะมีแบบเหมือนเดิมนะคะอาจารย์เปลี่ยนนี่คือจะได้ยินทุกวันทุกวันเลยแต่ยิ่งวันพระวันโกนก็จะปวดก็วันพระวันโกนแหละมันประจำอยู่แล้วพวกวันพระวันโกนเนี่ยนะไม่ต้องซีเรียสนะหอกหักนะมีโอกาสก็เข้ามาหาผมแล้วกันที่ผมบอกนะผมจะดูให้นะไม่ต้องไปกลัวมันไม่ต้องอะไรนะระหว่างนี้ทำใจให้เข้มแข็งรู้ป่ะสวดมนต์ก็สวดไปอ้วกก็ปล่อยให้มันอ้วกไปเข้าใจป่ะปล่อยมันถึงเวลากรรมหมดถ้ามึงเจอกูช่วยเองโอเคไหมครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะเอามาที่โทรเข้ามาครับอีกสายนึงโทรเข้ามาแล้วกันนะครับนะดื้อๆอาจจะเป็นกำลังชาติค่ะคิดนี้ดีกว่าดื้อๆสวัสดีครับผมสวัสดีกฤษณะสวดประโคนนะครับผมนะมีเรื่องใกล้ตัวแต่ไม่กล้าถ้ามีโอกาสจะไปหาอาจารย์ชอบอาจารย์ค่ะโอเคครับสวัสดีกวางพรทิพย์นะครับผมนะเอาอีกหนึ่งสายครับพี่โทรเข้ามาแล้วมันชนกันนะครับโทรเข้ามาครับผมนะฮัลโหลครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะจากไหนครับจากพังงาค่ะอาจารย์พังงาว่าไงชื่ออะไรเอ่ยส้มค่ะสาวพังงาค่ะสาวพังงาในตาเศร้านะค่ะว่าไงก็คือจะถามคือหนูพินไปแล้วแหละคือเริ่มแรกที่หนูมีอาการคือไปนวดปวดหลังก็ไปนวดฮะพอไปพอเข้าไปพี่ผู้หญิงเขาก็มาไหว้เหมือนกับไหว้พ่อแก่อะไรของแกนะคะบนหัวเราแต่เรานอนคว่ำไม่รู้สึกแล้วเขาก็บอกว่านวดแล้วเขาก็ขึ้นเหยียบเราพอเขาขึ้นเหยียบอาการที่มือมันชาแบบว่ามันเกร็งอะค่ะมันก็เกร็งแล้วบอกว่าพอครั้งแรกเลยที่เกิดอาการแล้วก็หลบตกใจบอกพี่หนูเป็นอะไรกลัวแบบว่าแบบช็อกหรือเปล่าอะไรเงี้ยพี่เพราะตอนแรกแกบอกว่าเหยียบหนักไปไหมหนูก็บอกว่าไม่มันเบามากเลยนะพี่แล้วแกก็บอกว่าเธอตัวเล็กเนี่ยนะแล้วบอกว่าเบาแล้วคือประมาณว่าเหมือนว่าแกบอกว่าทำไมร่างหนูเป็นเหมือนผู้ชายเลยมันแข็งมันเส้นมันไม่วิ่งอะไรเงี้ยเดี๋ยวก็เหยียบแต่ว่ามือเราก็เริ่มเกร็งพอเกร็งเสร็จอะมันเหมือนคล้ายๆเดจาวูเราไม่รู้สึกตัวเลยไอ้เหี้ยเดจาวูคืออะไรกูงงไว้หอกหักไอ้ห่าพูดภาษาไทยดิไอ้เหี้ยเดจาวูคืออะไรวะไอ้สัตว์แปลว่าคุณแปลให้กูฟังที่เดจาวูเนี่ยฮะคือมันวาร์ปคือประมาณว่าเหมือนเราไม่รู้สึกตัวเราเหมือนอ๋อไอ้เหี้ยก็บอกไม่รู้สึกตัวไอ้สัตว์เดจาวูกูโอ้ยหอกหักกูจะไปรู้เหี้ยอะไรที่หมายเดจาวูเอาต่อดิคืออ่ะแล้วทีนี้คือพอรู้สึกเริ่มรู้สึกตัวเขาก็เล่าว่าหนูอะไปเหวี่ยงเขาแล้วก็มีพี่คนที่เขามองมาเป็นเรื่องแบบนี้นะคะเขาเลยมาบอกว่าต้องการอะไรอะไรเงี้ยคือนี่คือเล่าให้ฟังแล้วแต่หนูไม่รู้สึกตัวเขาบอกว่าไม่ต้องการอะไรคือไม่ต้องการให้ช่วยอะไรทั้งสิ้นประมาณนี้ค่ะและทีนี้เขาก็บอกเขาหนูความรู้สึกหนูก็ร้องไห้เหมือนอันนี้คือความรู้สึกกลับมาแล้วแล้วคือเหมือนร้องไห้แล้วบอกว่าสงสารมันอะไรเงี้ยค่ะเข้าใจแล้วผมเข้าใจเหตุการณ์นี้หมดแล้วล่ะก็คือว่ามันก็อาจจะเป็นองค์ที่อยู่ในตัวเองนะประมาณนั้นบางอย่างในการนวดเนี่ยนะถ้าเกิดเป็นบางคนเนี่ยนะบางทีให้เขาเหยียบหลังอ่ะก็คือห้ามหมอจริงๆแล้วหมอนวดแผนโบราณเนี่ยนะไม่ใช่หมอนาบนะประมาณนั้นนะหมอนาบกับหมอนวดต่างกันนะถ้าเกิดหมอนวดปั๊บเนี่ยเขาจะถามก่อนนะว่าเหยียบได้ไหมถือไหมเข้าใจป่ะบางอย่างเนี่ยเขาห้ามเหยียบคือตอนนี้มึงอาจจะเฮ้ยกูไม่รู้กูห้ามเหยียบแต่ถ้าเกิดมึงนวดครั้งต่อไปเนี่ยก็คือห้ามเขาเหยียบไอ้สิ่งที่อยู่กับตัวมึงเนี่ยอาจจะไม่ชอบที่นี่มีครั้งหนึ่งอาจารย์ฟังหนูนะอันนั้นก็ห่างไปเลยนะดังนั้นหนูก็ไม่นวดแม่ก็บอกว่าทีหลังมึงก็ก่อนจะไปมึงก็บอกว่าขอนวดก่อนนะเพราะปวดหลังมันอยู่มีอาการปวดหลังคือไม่เคยเป็นแล้วก็คือปวดอะไรเงี้ยไม่ใช่เกี่ยววันพระมันปวดเป็นช่วงหนูก็ไม่ดูว่าวันพระหรืออะไรพอมาศึกษาของอาจารย์หนูก็ดูเอ๊ะมันก็ปวดเหมือนกับคล้ายเราคลายเส้นน่ะเราทำงานออฟฟิศอะไรเงี้ยแล้วทีนี้ก็มาหมอมาจากกรุงเทพเป็นหมอผู้ชายคือเรียกหมออะไรเดี๋ยวก่อนหมอนวดหรือหมออะไรกูทักก่อนหมอนวดไอ้เหี้ยเรียกหมอกูนึกว่าพวกหมอรักษาไข้หวัดเหี้ยอะไรมันก็บอกหมอนวดดิเอาว่ามาเขาบินมากรุงเทพแล้วก็เห็นปวดก็เลยบอกว่าให้ไปก็จะจ่าย2,500 ค่าจัดกระดูกโอ้โหสัตว์เลยจ่าย2,500นะค่าจัดกระดูกเนี่ยแม่กูน่าจะจ่ายแบบนั้นบ้างไหมไม่หนูยังไม่ได้จ่ายคือไปเพื่อจองคิวจะจ่ายเพราะหนูจัดกระดูกกันนะคะแล้วทีนี้แกก็ให้หนูนั่งเปลี่ยนชุดได้เรียบร้อยแล้วคือเป็นชุดแบบว่าชุดรู้กูนวดบ่อยกูรู้อยู่ว่าแล้วหนูก็นั่งพอนั่งหันหลังเขาก็มาข้างหลังทีเนี้ยมันมีหนูก็เริ่มขนลุกแล้ว
เอาแล้วคือเริ่มรู้แล้วเหตุการณ์จากเขาก่อนประมาณ 2-3 เดือนครั้งแรกในชีวิตอ่ะโอเคเราก็ไม่รู้แต่คือทีเนี้ยมันรู้สึกขนลุกอ่ะเหมือนไม่ใช่ว่าท้าทายแต่ไม่รู้ว่าเป็นอะไรแล้วอ่ะมาแล้วหมอเขาก็จับที่คอแล้วหักดิสไลด์ดิขวานะคะพอหักหันไปข้างหลังเดจาวูอีกแล้วค่ะอาจารย์จัดมันก็เดจาวูอีกแล้วไอ้เหี้ยอ้าวว่ามันวัดมันเป็นวัดเหมือนกับว่าหนูเป็นสติหลุดไอสัตว์ว่างั้นวุบไปเลยสู้ว่าไอ้เหี้ยเดจาวูเนี่ยใช่กึ่งเหมือนกับว่าค้างหนูอยู่ในกระจกอะไรเงี้ยแล้วก็มองเขาก็บอกเขาว่าทำมือป้ายหน้าบอกอะไรอะไรมองทำไมอะไรเงี้ยคือนี่เขาบิดให้หนูหันหลังใช่ไหมหนูก็มองค้างพอสักพักหนูก็ร้องไห้พอร้องไห้เสร็จจากนั้นหนูพยายามจะคุมสติเขาก็เหมือนกับมันความอักบรรยากาศข้างนอกมันมืดเขาก็กรีดร้องกันอะไรหนูก็ไม่รู้สึกตัวแล้วทีนี้มารู้สึกตัวตอนที่ว่าหนูขย่งขาคือขย่งแบบคล้ายๆที่โถอะค่ะแล้วไอ้คนเนี้ยก็น่าจะมีแบบว่ามีของคนนวดเส้นมีอาจารย์เรียกบอกว่าอะไรนะคุณคิดว่าผมหลอกคุณเหรอไอ้นี่คือประมาณรู้ว่าเขาไม่ได้คุยกับหนูนะแต่คือหนูเริ่มสติเริ่มมาแล้วเขาบอกว่าแต่หนูดูขาหนูอะมันคือขย่งแบบโยกเหมือนนักเลงอะค่ะแล้วมือก็ไขว้หลังแบบโยกแบบเหมือนคนแก่เอาเหมือนคนแก่เหมือนคนแก่เอาเหมือนคนแก่มือไขว้หลังหน้าประมาณนั้นแล้วก็โยกแล้วทีนี้เขาก็บอกว่าผมไม่ได้หลอกนะผมก็เป็นคนดีนะอะไรหนูไม่รู้ว่าเขาคุยกันอะไรมาก่อนแต่สักพักหนูก็เริ่มแบบรู้สึกตัวก็หายใจลึกๆแล้วก็เลยบอกว่าเดินไปหยิบตังค์ก็บอกว่าไม่เอากลับไปได้เลยแล้วก็ไม่เอาตังค์อันนี้ก็เล่าให้ฟังประมาณนี้เดี๋ยวกูถามก่อนนะอันนี้นะนี่กูถามแล้วมึงมีผัวไหมถามจริงไม่ค่ะไม่มีผัวค่ะมึงเคยมึงเอากูไม่ได้ลามกนะมึงเคยเดาหรืออะไรไหมเคยเดาไอ้เหี้ยเคยมีเพศสัมพันธ์ไอ้ชิบหายเคยเด้าเคยมั้ยน่ะมึงเกิดมาเคยก็เคยมีแฟนเคยเด้ากูถามจริงว่าตอนเด้านี่เป็นมั้ยแบบเนี้ยไอ้สัตว์เอ้ยไอ้เหี้ยมึงมานั่งท่านู้นท่านี้ไอ้สัตว์มันท่านวดอ่ะคล้ายกันไอ้เหี้ยท่าเด้ากับท่านวดอ่ะเป็นไม่เป็นไม่ครึ่งเคยเป็นครั้งแรกที่รู้สึกตัวว่าอยู่ก็เหวี่ยงผู้หญิงที่มันนวดเอ้ยไม่ใช่เข้าใจคือนวดอ่ะถูกมั้ยกูจะได้วิเคราะห์ดูปุ๊บเวลามึงมีอะไรกับแฟนนี่ไม่เป็นใช่มั้ยสบายฟินประมาณนั้นป่ะไม่เป็นแต่เวลานวดปั๊บเป็นเลยไอ้เหี้ยผีเหี้ยนี่ก็แปลกนะไอ้สัตว์สองมาตรฐานเพิ่งเคยมาเป็นเพิ่งเคยที่ว่าไม่มีผู้ชายเพิ่งเคยมาเป็นอ๋อคือตอนเป็นตอนอายุเท่าไหร่ตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วคะปีนี้ที่เป็นนี่อายุเท่าไหร่40แล้วเมื่อก่อนประมาณ30กว่าไม่เป็นตอนเด้าตอนเด้าอะไรปกติเพิ่งจะมาเป็นเร็วๆนี้นะไม่แต่พออ่ะค่ะแล้วจากนั้นก็ไม่มีอาการก็คือแนะนำนะถ้าอย่างนี้นะไอสัตว์เลิกนวดเลยจบนะไอห่าแต่เสือกเด้าไม่เป็นนี่กูก็งงไม่หอบหักเลยไม่นวดก็เป็นกลับไปบ้านคือแม่แกเป็นยังไงเฮียไม่นวดก็เป็นไอหอบหักไปเอาไว้มาหาผมอย่างนั้นหนูมีอารมณ์มีอารมณ์อะไรวะคืออารมณ์แบบโมโหอ๋อไอสัตว์บอกมีอารมณ์มีเฮียกูนึกว่าอารมณ์เฮียอะไรอ๋อโอเคอารมณ์โมโหอ่ะต่อไอห่าอารมณ์แบบมันพุ่งอะค่ะอารมณ์พุ่งแล้วก็คือเหมือนว่าเอาแล้วมันมีใครคือเหมือนหนูเหมือนเป็นโรคจิตเนี่ยหนูกำลังจะแบบว่าแม่พาไปหาหมอเดี๋ยวให้มันโควิดซาคือพอหนูโมโหปื๊ดขึ้นคือเหมือนกับว่าหนูรู้หมดทุกสิ่งอย่างเข้าใจแล้วเข้าใจคือเอาง่ายๆเลยกูสรุปเลยแหละไอ้เหี้ยเหมือนคนมีองค์อะเอาละประมาณนั้นแหละเดี๋ยวมาแฝงเดี๋ยวมาอะไรต่างของมึงอะนะประมาณนั้นนะตอนนี้มึงก็ไม่รู้ว่าไอ้สิ่งที่อยู่ในตัวนึงมันคืออะไรถูกป่ะคือกูสรุปสั้นๆเลยง่ายๆเลยถูกไหมแล้วเพิ่งจะมาอ่ะไงต่อหนูเหมือนหนูพูดคนเดียวเหมือนกับตัวเองแบบว่ากูเข้าใจอย่างนี้อะไรแบบนี้เนี่ยเหมือนคนบ้ากูเข้าใจแล้วไอ้พวกไอ้มึงเป็นโรคจิตทางยานไอ้เหี้ยฟังกูมึงเป็นโรคจิตทางยานกูถึงถามมาว่าไอ้เหี้ยทำไมตอนเด้าไม่เป็นไอ้สัตว์ถูกป่ะเพิ่งจะเป็นอีกถูกไหมเป็นตอนที่ไม่มีใครไอ้ชิบหายก็มึงก็เหตุการณ์เริ่มที่จะเป็นก็คือจะร้องไห้มาก่อนว่าสงสารมึงนะอะไรเงี้ยก็เขาบอกผมเกินโรคจิตทางยานเนี่ยเรียกว่าโรคจิตทางยานอย่างนึงนะคือการสับสนทางยานที่ไม่รู้ว่าไอ้สิ่งที่อยู่กับมึงหรือที่มึงเป็นเนี่ยมันคืออะไรพวกนี้นะครับมันมีนะครับเกี่ยวกับการโรคจิตทางยานเนี่ยคนอื่นก็จะมองว่ามึงบ้าแหละแต่ถ้าเกิดคุยกันให้มันรู้เรื่องเนี่ยแบ่งกันเนี่ยมันก็ไม่บ้ามันก็กลับมารู้ได้มาแล้วสมมติว่าเหมือนอันนี้หนูพูดนะเหมือนกับอาจารย์เป็นเพื่อนหนูนะพอเป็นเพื่อนกันแล้วสมมติว่าบังเอิญเหมือนกับว่ามีหรือมีอะไรที่แบบว่าคุณไม่ดีคืออะไรแบบที่มันจะมาทำร้ายหนูหรืออะไรเงี้ย
หนูจะขึ้นทันทีเลยเออเอาโอเคมึงเก่งไอ้แค่นั้นแหละเออคือสิ่งที่ผมเห็นดูมึงเก่งโอเคนะไอ้ฮะเดี๋ยวกูจะสายต่อไปแล้วหลายสายแล้วไอ้หอกหักโอเคเนาะโอเคครับผมแม่ไอ้ฮะกูก็เวลานวดไอ้สัตว์เป็นที่หายเวลาเด้าไม่เป็นก็กูดูก็แปลกประมาณนั้นไอ้ฮะกูว่าท่าคล้ายคลึงกันละท่านวดดัดลงดัดหลังท่านู่นท่านี่ท่านั่นนะบอกเพิ่งมาเป็น40ก็โอเคนะกูแนะนำนะเลิกนวดแล้วกันนะสาวในตาไอ้สาวสาวพังงาในตาเศร้านะเออตอนแรกกูถามว่ามึงมีผัวมึงเคยเด้ามั้ยเฮ้ยไอสัตว์มางงอินโนเซนต์นะครับเออไอ้เหี้ยเพศสัมพันธ์น่ะไอ้หอกหักมึงอ๋อมีครับเมื่อก่อนมีแฟนเออแค่นั้นแหละไอ้ฮะแล้วเมื่อก่อนนี้มึงเด้ากับแฟนเป็นมั้ยไม่เป็นเพราะมันท่าเธอกูก็คล้ายๆหมอนวดแหละกูดูแล้วนั่นนวดกันหน้าประมาณแล้วนะเออเอาหนูเพิ่งมาเป็น40ค่ะนะกูแนะนำนะเลิกนวดนะและไอ้สิ่งที่มึงเป็นเนี่ยนะครับผมบางทีเนี่ยนะครับมันอาจจะสับสนทางยานต่างๆนะอาจจะมีอะไรอยู่ในตัวมึงจริงๆแหละนะครับแต่ไม่รู้มันยังหาคนที่ให้คำตอบไม่ได้ถ้ามีโอกาสมาหากูแล้วกันนะครับประมาณนั้นนะฮะเอ้าเอ้าสายต่อไปครับสายต่อไปครับผมนะสายต่อไปเลยแล้วกันนะครับที่โทรเข้ามานะวันนี้โทรไม่ทันวันหลังจะกดให้เร็วกว่านี้ครับโทรเข้ามาแล้วกันนะครับอาจารย์สุดยอดครับออกกำลังกายทุกเย็นครับ FC ครับฮะอาจารย์สุดยอดครับออกกำลังกายทุกเย็นเนี่ยทุกเย็น FC ครับแสดงว่าเห็นผมนะครับนะวิ่งทุกวันนะบางต้อยสะดวกแอดเฟซกับผมได้ไหมครับผมโอ้โหหาจีบกันหรือไงวะเนี่ยฮะโอ้ยสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์ติดตามแบบเงียบๆชื่นชมอาจารย์ช่วยเหลือคนครับโอเคครับขอบคุณมากแล้วกันนะอาจารย์คุยกับแขกสิทธิ์มาคุยกันเถอะนะครับอ้าวโทรเข้ามาแล้วกันนะครับที่โทรเข้ามาเนี่ยเวลาแป๊บเดียวนะครับก็นะงั้นก็โชว์ชนกันนะชอบค่ะอาจารย์คุยมันครับผมนะที่กูรีบตัดสายวางนะกูไม่ใช่นะมันก็คืออาการแบบที่ว่ามึงไม่รู้สึกตัวนะไอ้เหี้ยเดจาวูเหี้ยอะไรกูไม่รู้จักนะไอ้สัตว์พวกนี้ยังไม่ต้องนะมาบอกกับกูนะหอกหักนะฮะเดจออกมาแล้วฮัลโหลครับสวัสดีครับพูดดังๆหน่อยฮัลโหลอาจารย์ว่าไงฮัลโหลใช่ไหมเคสที่อยู่บางใหญ่อะดังๆพูดดังๆดังๆไอสัตว์เสียไม่ได้ยินกูจำได้แล้วที่มึงมารถมอเตอร์ไซค์เอาลูกเอาผัวมาที่ผัวมึงบ้าๆอยากหมูหรือเปล่าถูกไหมกูจำเสียงได้ใช่ไม่ใช่มึงพูดดังๆดีฮะมันเบาโทรศัพท์มันไม่ค่อยดีอาจารย์อะไรไม่ค่อยดีนะโทรศัพท์มันไม่ค่อยดีว่ามาโอ้โหไอสัตว์เสียงเบาจัดเลยมึงเอามาว่ามาคุยมามึงปิดเสียงไลฟ์สดกูก่อนไอฮอกฮักเออเนี่ยวันนั้นน่ะเมื่อวันเสาร์อ่ะเออแม่กับแฟนหนูมีเรื่องกันเออแบบมันจะเกินเลยไปที่กว่านี้แล้วอ่ะเฮ้ยกูไม่ได้ยินว่ะมึงโทรมาใหม่ได้มั้ยไม่ได้ยินจริงๆฮะไม่ได้ยินเออๆเอานะจำได้นะไอ้ผัวมันไอ้นี่ไม่ได้ผัวเด็กนะครับถ้าเกิดเคยมาหาผมนะที่อ้วกแตกอ้วกแตนกูว่ามันโดนของอิสลามนะครับผมแล้วก็กูจับให้กินให้แก้อะไรต่างๆนะครับตอนแรกก็ขำเมียนะครับสุดท้ายผัวโดนด้วยนะครับผมนะเป็นผีมาเหมือนกันนะถ้าได้ดูคลิปนี้นะกูกินน้ำแป๊บนึงก่อน400กว่าวิวนะครับนะตอนนี้นะครับผมนะเอาโทรเข้ามาครับโทรเข้ามานะโหสายแบบนะไม่ได้ยินเขาไปนี้ไม่ได้ยินเบาครับอาจารย์ครับผมสักมาวันพระนอนไม่หลับครับผมนะเวรกรรมนะสักที่ไหนมาก็ลองไปหาอาจารย์ท่านนั้นแล้วกันนะครับผมนะสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับเบอร์โทรผมโอเคครับไม่มีเนื้อเลยค่ะมีแต่น้ำล้วนๆเนื้ออะไรวะอาจารย์จันลอกอาจารย์จันลอกงงไว้อาจารย์จันลอกแปลว่าอะไรวะอาจารย์จันลอกงงนะคืออะไรวะอาจารย์จันลอกงงเฮ้ยอาจารย์จันลอกเฮ้ยนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับแม่รอไปหาแต่ไม่ได้ไปค่ะแม่เสียไปก่อนเวรกรรมครับแสดงความเสียใจเฮ้ยพักขยาแม่เคยมาหาผมหรือเปล่านะพักขยานะไอ้พักขยาเนี่ยมันเคยมาหาผมที่อยู่ร้านลาบหรือเปล่าที่ผัวมึงขายลาบบ้านขายลาบหรือเปล่านะแม่ตายเสียหรอแม่เคยมาหาผมไหมโอ้โหตายแล้วนะโควิดความให้กูแบบนะลูกศิษย์ลูกหาแรงตายนะเขาไม่ได้มาเจอกันบางทีก็ตายแล้วก็มาลากูเหมือนกันนะพวกนี้นะครับแปลกดีนะเออเอ้าสวัสดีครับสวัสดีท่านเลยแล้วกันครับโอ้ยอาจารย์ก็เนาะครับผมเนี่ยอ้าวโทรเข้ามาครับอีก1สายนะครับโทรกันเข้ามาแล้วกันนะครับมาพูดคุยกันนะครับวันนี้นะ44นาทีแล้วนะครับอีก300กับ400วิวนะครับผมนะก็โทรเข้ามามาแชร์ประสบการณ์มาเล่ากันนะครับในชมรมคนเลี้ยงผีแล้วกันนะครับเดี๋ยวหนูจะไปตั้งเสียงเรียกเข้าเหมือนครับผมนะโอ้ตายเสียงมาเห่าเลยนะฟังอาจารย์จนติดปัญญาเสพติดแล้วครับผมโอเคครับไอ้นั่นก็หายเลยนะไม่โทรเลยหอกหักนะเอาโทรเข้ามาครับนะ0924419090ครับลูกศิษย์ลูกหาผมก็ให้เบอร์ไว้กันนะครับนะสมพรชูชาตินะครับให้เบอร์ไว้แล้วนะครับนะดูได้นะเอออ้าวสวัสดีสำเริงนะครับสำเริงนะโทรกันเข้ามาครับโทรกันเข้ามาเอา FC ปัตตานีเดี๋ยวนั่งอ่านคอมเมนต์ก่อนแล้วกันนะครับที่เมื่อกี้เคสเมื่อกี้นะครับที่บอกว่าอะไรวะกูจำไม่ได้เหมือนกันนะที่ว่าอะไรนะเมื่อกี้ที่โทรเข้ามานะครับเสาในตาพังงานในตาเศร้าอะไรต่างเนี่ยนะ
ของพวกนี้นะครับบางทีนะครับที่ผมบอกว่าโรคจิตทางยานะครับเป็นการสับสนว่าตัวเองเนี่ยนะครับสรุปบ้าหรือเปล่าสรุปเป็นอะไรนะครับจากคนปกติดีๆเนี่ยนะครับมันจะมาตามช่วงอายุของมันนะแบบนี้ผมเจอบ่อยนะครับบางคนนะครับอายุ20กว่าก็เป็นนะครับออกมาแล้วฮัลโหลครับสวัสดีครับฮัลโหลอาจารย์เออรังแล้วมึงเปิดปิดไลฟ์สดกูเลยมึงโอเคหนูเปลี่ยนเครื่องเอออ่ะว่ามามึงคุยมาเลยทีเนี้ยอ่ะเมื่อที่หนูโทรหาอาจารย์ที่อาจารย์บอกว่าให้หนูไปตอนหลังโควิดอ่ะเออหนูว่าจะไปหลังโควิดนี่หนูแบบบ้านพังแน่เลยบ้านพังไงวะแฟนกับแม่หนูเพิ่งทะเลาะกันเนี่ยอ้าวไอ้เหี้ยมันก็แฟนกับแม่มึงอ่ะท่านทำลายร่างกายแบบเหมือนมันไม่ยอมหยุดอ่ะเอาอีเหี้ยมันนำหนูจะไปทำหนูไม่ได้อ่ะมันก็ไปทำแม่มึงเนี่ยนะใช่ไอ้เหี้ยแฟนผัวมึงนี่ไม่หมายถึงว่ามันทำให้บ้านหนูมีเรื่องกันอ่ะเราหอกแรงกันโอ้ยอีหอกเรื่องแค่นิดเดียวอ่ะเออมึงก็อย่าอะไรจ๋ามากมายหาอย่างแรกเลยมึงไปตบแฟนมึงสักทีดิไอสัตว์ตัวเท่าลูกหมาไม่เหรอแฟนมึงกูจำได้อยู่ไอสัตว์ตัวมึงใหญ่ยิ่งเนี่ยไอคนที่มันจ้องนำหนูเออกูไม่รู้หรอกว่าทำไม่ทำถูกไหมแฟนมึงไปทะเลาะกับแม่ถึงขั้นลงไม้ลงมือถูกไหมมันก็ไม่ถูกแล้วจริงไม่จริงถูกไหมไอหัวอย่างนี้ไอสัตว์เดี๋ยวกูเจอกูจะตบให้ไอชิบหายถูกป่ะไปทำให้ยายได้ยังไงถูกไม่ถูกหัวมึงผิดไหมฟังก่อนสติมึงอย่าไปโทษสิ่งที่มองไม่เห็นไอหอกหักจริงไม่จริงกูถามจริงนะมึงถามว่าถ้าเกิดมึงคิดว่าหัวมึงโดนของอ่ะมึงใช้ไปแดกขี้ดิไอสัตว์มันแดกขี้ไหมถ้ามันแดกได้กูจะเชื่อนะไอสัตว์ว่ามันโดนของมึงว่ามันไม่ใช่มันโดนแต่ของมันเออก็คือสันดานหัวมึงก็รู้อยู่แล้วมึงอย่าไปโทษก็บ้านแต่มันเกี่ยวกับอะไรอารมณ์สติต่างๆอะไรต่างๆความเล่าร้อนอะไรต่างแล้วปัญหาครอบครัวมึงกูเห็นแล้วมันก็มีอยู่แล้วถูกไม่ถูกเออทั้งงานทั้งอะไรต่างยุคนี้ยุคโควิดด้วยเงินพอใช้ไหมตอนนี้กูถามจริงเออใช่ป่ะงานเงินผัวเผออะไรต่างอีกถูกไหมสติตั้งให้ดีให้มั่นสอนผัวให้ดีนะไอ้เหี้ยผัวมึงก็เหมือนกับลูกมึงอะอายุน้อยกว่ามึงตั้งกี่ปีอะชิบหายกี่ปีวะ10กว่าปีมั้งถูกไม่ถูกเออผมให้มันไปอยู่บ้านมันก็ไม่ไปไงเออไอ้ห่ามึงเลี้ยงเหมือนมึงได้ลูกคนนึงอะไอ้หอกหักมึงต้องด่าผัวมึงนะมึงอย่าไปตีแม่กูนะด่ามันแหละหนูด่ามันหมดอะเออเป็นกูนะไอ้สัตว์มึงทำแม่กูนะมึงไอ้สัตว์มึงอย่ามาอยู่บ้านกูเลยไอ้ห่าไปไกลส้นตีนนะเหี้ยแม่กูคือคนที่นับถือที่กูทุนเหรอหัวแล้วตอนนี้แม่หนูไม่ได้อยู่ด้วยแล้วอ้าวไอ้เหี้ยมึงถึงกับไล่แม่แล้วเอาหัวหรือไงไปหมดนี่ไม่ใช่หนูให้หนูแม่หนูไม่อยู่เองอ่ะไปหมดแล้วไปอยู่บ้านพี่หนูแล้วแล้วใครจะไปแล้วใครจะมาอยู่วะไอ้สัตว์หัวมึงกับแม่มึงตีกันไอ้ชิบหายมึงไปขอขมาแม่มึงซะไอ้เหี้ยแล้วสิ่งดีๆมึงอ่ะชิบหายขนาดแม่มึงเนี่ยถูกป่ะเออกูไม่รู้นะตอนทะเลาะกันเนี่ยมึงเข้าข้างแม่หรือเข้าข้างผัวนะถูกป่ะสุดท้ายมึงก็อยู่กับผัวแม่มึงก็ต้องเป็นฝ่ายไปถูกไม่ถูกไอ้ชีวิตที่มึงบัดซบชิบหายอะไรต่างๆมึงลองไปดูแล้วกันว่ามึงทำอะไรไปบ้างนะกูไม่ถูกมึงอย่าว่าเฮ้ยโทษแต่ของอย่างเดียวตัวมึงเองอ่ะมึงดูดิว่าอดีตมึงทำอะไรไปบ้างมึงคิดแค่นั้นแหละเออกูขี้เกียจพูดไม่ขี้เกียจสาธยายถูกป่ะมึงคิดว่ามึงเป็นคนดี 100% มั้ยกูถามมึงก่อนเออมึงก็รู้ว่ามึงเป็นอะไรมาไอ้เหี้ยมึงให้กูเหล่ามั้ยไอ้สัตว์เดี๋ยวก็แหลมไอ้มึงมาหากูตั้ง 2-3 รอบแล้วสัตว์ขี่มอไซค์มาเอาลูกมาเหี้ยอะไรเอาผัวมาทำไมกูจะไม่รู้ไอ้เหี้ยแต่กูพูดหรือไม่พูดแค่นั้นแหละถูกไม่ถูกเออปรับตัวซะใหม่มึงเข้าใจไหมไอ้ห่าไม่ต้องเสือกมานะไอ้เหี้ยบ้านพังก็พังไปหาผัวใหม่เข้าใจป่ะกูว่าก็หายากไอ้ห่าถ้าเกิดมึงทิ้งผัวคนนี้ไปแล้วอ่ะถูกไม่ถูกถึงไม่หามันไม่ไปจากหนูไงอ้าวไอ้สัตว์โอ้โหไอ้เหี้ยเอ้ยเซ็กซี่เหลือเกินมึงหอกหักเอ้านะโอ้ยกูไอ้สัตว์ได้ผัวได้ลูกวะเอามีโอกาสนะหลังโควิดนะมึงเข้ามากูสอนผัวเองโอเคป่ะเอาลูกกับแม่กับพี่ไปเออมึงอีห่าผัวมึงนี่ก็หือไอ้เหี้ยกูเจอแล้ววันนั้นก็เอาเหอะโอเคแค่นี้ละอีห่าแค่นี้นะเอากูละปวดหัวจริงเลยนะโอเคครับผมสวัสดีครับผมเอาโทรเข้ามาครับวันนี้คลิปอาจารย์ช่วยส่งอาหารให้พ่อแม่น้องที่ตาบอดรู้สึกดีครับขอบคุณครับผมโอเคครับร้านขายลาบจำได้ครับร้านขายลาบจำได้นะจำได้นะเคยมาหาผมอยู่นะเดี๋ยวได้ครับผมแม่น่าจะเคยมาผมเดี๋ยวหนูเอาครับโทรกันเข้ามาแล้วกันครับอาจารย์ปราบยินใช้คาถาบทไหนครับผมนะปราบยินใช้คาถาบทไหนมึงถามว่าคนที่ปราบเนี่ยนะครับคือคนไหนดีกว่านะเออมึงไม่เป็นน่ะมึงต่อให้มึงท่องไอสัตว์มันก็ไม่กลัวนะครับคาถาบทไหนมันก็ท่องดิกูให้ไปเนี่ยเออมึงไปท่องปั๊บแล้วมันจะไปไหมล่ะมึงถามว่ามึงต้องถามว่าใครเป็นคนปราบดีกว่ามึงอย่าถามว่าท่องบทไหนรู้ป่ะเออคนทำได้กับคนท่องมันต่างกันนะครับของพวกนี้นะอาจารย์พูดถูกสติครับกูบอกให้เตือนสตินะฮะอาจารย์ในร่างกูมารยักษ์มีวิญญาณของใครครับไอ้เหี้ยก็กูมารยักษ์มึงก็ถามวิญญาณใครไอ้ห่าเขาคือเทพเป็นยักษ์ไอ้ชิบหายจะวิญญาณที่อะไรไม่ใช่ผีมึงนี่ก็สมชายสิงห์ทองไอ้หอกหักถ้ามึงกลัวมึงนะ
เอาหมายเลขบัญชีมาไอ้สัตว์เดี๋ยวกูโอนคืนให้ชิบหายตังค์เข้าใจป่ะถามจังเลยสัตว์กลัวไอ้เหี้ยอะไรนะไอ้หอกหักนะกูบอกเป็นยักษ์ยักษ์เด็กนะครับประมาณนั้นนะครับผมอยู่ชั้นจตุมหาราชิกานะครับเพราะยักษ์มีทั้งผู้หญิงผู้ชายมีทั้งเด็กเข้าใจป่ะจะวิญญาณเหี้ยอะไรก็คือยักษ์น่ะไอ้หอกหักเข้าใจมั้ยไอ้สมชายสิงห์ทองนะกูเห็นถามเยอะจังเลยมึงนี่ฮะนะเออของผมก็หายครับหายเลยอาจารย์เปลี่ยนคือไลน์ตอนนี้ผมเปลี่ยนไลน์ครับนะเปลี่ยนไลน์นะครับผมนะ ID ไลน์ผมใช้ไม่ได้แล้วเพราะว่าไลน์ผมไม่รุ่นเป็นหาแล้วให้ ID ไลน์ไปปั๊บเนี่ยแอดอะไรไม่ได้นะครับทุรังอะไรทำไม่ได้เลยนะครับก็เลยตัดสินใจลบไลน์แล้วก็ทำไลน์ขึ้นมาใหม่ไม่ต้องตกใจครับอินบ็อกซ์เข้ามาแล้วกันนะครับอินบ็อกซ์เข้ามาเหมือนกันนะครับผมนะไอผมไม่ได้แคปหน้าจอให้หมดแล้วที่คนที่จองไว้นะไม่ต้องตกใจนะเออเดสวัสดีครับเอาโทรเข้ามาแล้วกันครับ0924190090นะครับให้เบอร์โทรกูไม่โทรหาหรอกนะผมชอบลำโพงมาแชร์อาจารย์ครับผมเอาเวรกรรมไอสัตว์ชอบลำโพงอีกนะมึงนี่วันนี้โทรเข้ามาครับโทรเข้ามาแล้วกันนะครับโทรเข้ามานะโอ้กูว่านะไลฟ์สดประจำในเส้นรอดในสมองกูจะแตกตายหาก่อนนะรับสายลูกศิษย์เนี่ยกูดูแต่ละคนนะเออไอ้นี่กูรู้หมดแล้วนะอีหานะที่มึงโทรมาเรื่องผัวเรื่องแรงต่างอ่ะตัวมึงไอ้เหี้ยก็ไม่ได้ดี 100% ที่กูบอกลูกศิษย์ลูกหากูเนี่ยมาหากูเนี่ยก็พูดว่าตัวเองเป็นคนดีตัวเองดีนะถ้าเกิดกูด่าไปกูแทงใจดำมึงไปเนี่ยถูกป่ะไอสัตว์มึงไม่ใช่คนดีนะถูกไม่ถูกกูถึงถามว่ามึงเป็นคนดี 100% แล้วหรือยังวะถูกป่ะขนาดแม่มึงเนี่ยไอ้เหี้ยผัวแม่งกระทืบจนจะตายหาแล้วมึงยังอยู่กับผัวคนเดิมได้แม่มึงไปอยู่กับพี่กับน้องเนี่ยถามว่าพี่กับน้องมึงเขาก็ด่ามึงว่าอะไรไอ้ลูกทรพีถูกไม่ถูกไอ้หาแล้วกูจะเข้าข้างมึงทำเหี้ยอะไรอาจารย์ไม่มาบ้านหนูพังหมดแล้วมันพังเพราะอะไรอ่ะเออไอ้หามึงก็น่าจะรู้นะมึงอย่าไปโทษผีสางนางไม้เทวดาสิ่งที่มองไม่เห็นนะสิ่งพวกนี้นะครับผมบอกแล้วนะครับผมมันมีที่มาที่ไปมันมีเหตุและผลนะครับสาเหตุของการเกิดทุกข์คืออะไรมึงรู้ต้นเหตุของความเป็นทุกข์มึงก็ต้องรู้หลักแล้วว่าอะไรที่มันสามารถดับทุกข์ได้หัวมันคือเหตุอ่ะถูกปะล่ะมึงก็จับหัวมึงอ่ะไปขอขมาแม่มึงไอ้เหี้ยนะหรือคนในบ้านมึงพี่น้องมึงก็ไม่พอใจหรอกนะเอาง่ายๆเลยนะโอ้โหไอ้สัตว์ถ้าเกิดใครนะมาตบแม่กูไม่ยอมหรอกไอ้สัตว์กูก็โดนมึงก็โดนกูโดนตีนกูเหมือนกันแหละนะกูไม่มองหน้าด้วยนะต่อให้สวยเหมือนนางฟ้านางสวรรค์เหี้ยอะไรนะกูไม่สนใจหรอกไอ้สัตว์มึงออกจากบ้านกูไปนะมึงจะเสือกมาให้กูเห็นหน้านะขนาดแม่กูมึงทำได้เลยไอ้หอกหักกูก็ละเออไอ้เหี้ยนี่มานั่งอยู่ด้วยกันมันไม่ยอมไปไล่ไม่ไปแม่งไอ้เหี้ยนะมึงก็ออกไปเองนะครับไม่ให้มันแดกมันก็ไม่เกาะมึงแล้วไอ้ฮะเออกูละปวดหัวเหลือเกินเอาสายต่อไปครับสายต่อไปแล้วกันนะครับหน้าผากอาจารย์แดงหมดแล้วครับผมนะเออหน้าผากกูแดงหมดแล้วไอ้หอกหักเลยนะสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยแล้วกันครับหนูชอบสวดคาถาพระเวสสุวรรณมีพลังค่ะโอเคครับอาจารย์มาดูค่ะวันนี้ครับผมนะวันนี้มาเป็นชุดครับก็มึงดูแต่ละคนนี่หอกหักเอ้ยนะมันก็น่านี่ครับฟังอาจารย์พูดอย่างฮาครับผมนะอย่าเครียดครับอาจารย์ครับอ๋อออกมาแล้วครับอีกสายนึงนะอ้าวชิบหายยิงอีกเอ้าโทรเข้ามาครับอย่ายิงแล้วกันนะครับผมนะเออกูวันนี้นะคือมันผมเห็นแล้วนะครับไม่ใช่ว่าสายเมื่อกี้ที่ผ่านมาเนี่ยเคยมาหาผม2ครั้งแล้วมั้งนะครับเอาลูกอะไรต่างมานะครับถามว่าผมให้ข้าวสารไปกินด้วยนะผมรู้ว่าเป็นยังไงนะครับผมให้ข้าวสารไปนะเอาไปเงินไม่ต้องมาให้กูนะครับผมเอาเงินเนี่ยให้ลูกเขาได้ซ้ำไปเขาจะมากับลูกนะผมจำได้ขี่มอเตอร์ไซค์มาจากจังหวัดนนทบุรีนะครับประมาณนั้นนะจำได้เลยคือเห็นเสียงปั๊บกูจำได้เพราะอะไรเพราะมันอ้วกออกมาน่ะไอ้เหี้ยกูก็ทำทั้งที่มันอ้วกอยู่อ่ะอ้วกเขียวอ้วกเหลืองแดกน้ำมนต์แล้วอ้วกอ่ะทำไมกูจะจำมันไม่ได้วะเออทีกูก็มองกูก็เห็นทะลุแล้วไอ้สัตว์ว่ากรรมมึงสันดานมึงเหี้ยอะไรมึงมันเป็นแบบไหนกี่ขดแล้วแต่กูจะพูดกูจะเจรนายอะไรต่อออกมาจะพูดไปแม่งก็ไม่ดีถูกป่ะล่ะเออประมาณนั้นกูแค่ขอให้มึงสำนึกแล้วมึงปรับตัวแล้วกันนะครับผมของพวกนี้มันยิ่งขุ่นมันขึ้นอยู่ที่ตัวมึงนะไม่ใช่มาหากูแล้วมันจะดีหรือเหี้ยอะไรถ้าเกิดตัวมึงหัวมึงนะครับไม่ปรับตัวหรืออะไรต่างๆนะครับมันก็พังเขาไม่มีใครรับนิสัยแบบนี้ได้นะครับผมนะ404วิวนะครับอาจารย์สวัสดีครับวันนี้อาจารย์หน้าแดงมากครับผมสายเส้นเลือดในสมองกูจะแตกแล้วมั้งไอ้ห่าเอ้ยนะเดออกไปค่ะปากอวตริไข่วะเหี้ยเกียนแล้วเดี๋ยวกูก่อนอาจารย์ไปไล่เยอะดูผิวคำใจเย็นๆนะครับอาจารย์ปากอวดตลิแบบนี้ยังมีคนนับถืออีกเหรอรบกวนพี่หนุ่มกัญชัยโอ้โหไอสัตว์เอ้ยนะไออะไรนะบล็อกเอาไออะไรนะไอเฟซอวตารนะครับผมนะไอหอกหักนะเออเอาบล็อกไปแล้วนะครับไม่เป็นไรครับผมนะมันก็น่าจะแปลกแล้วต้องคุยก่อนว่าเฮ้ยปากนี้ทำไมมีคนนับถือเยอะเว้ยด่าอย่างนี้นะทำตัวแบบนี้ทำไมคนมานับถือจังวะทำไมคนมาดูกูทำไมคนติดตามกูเยอะจังเลยอะไรประมาณนั้นนะครับเพราะกูไม่ตอแหลไงเออกูด่าจริงกูไม่ตอแหลหรอกนะครับกูไม่พูดพ้อหรอกพูดพ้อแล้วหลอกเอาตังค์มึงที่หลังเนี่ยนะครับถูกไม่ถูกนะเออมึงดูด้วยสันดานกูไปยังไงนะครับต่อหน้ายังไงรับหลังยังงั้นนะครับกูเป็นคนไม่ด่าใครนะที่กูบอกนะครับคือไม่ด่าใครรับหลังนะกูด่าต่อหน้า
กูไม่ด่าใครรับหลังหรอกไอ้สัตว์กูเล่นต่อหน้าเลยพูดต่อหน้าเลยจบนะครับแค่นั้นแล้วกูก็ไม่คิดอะไรด้วยด่าคือเรียกเป็นคนด่าจบนะประตายผมนะครับด่าแล้วช่วยเพราะมึงไม่ได้ดีไงถ้ากูไม่ด่ากูไม่ว่ามึงกูชมมึงโอ้โหทำดีแล้วเหมือนกันที่โทรเข้ามาอุ้ยทำดีแล้วทำถูกแล้วผัวมึงเตะแม่เนี่ยมึงประคองความรักกับผัวมึงไว้เนี่ยไอ้สัตว์ใช่ไหมล่ะกูไม่ถูกมันไม่ใช่หรอกนะครับไม่ถูกกูก็ด่ากูต้องเตือนสติมันการเตือนสติที่ดีที่สุดนะครับไม่ใช่คำพูดจาที่ไพเราะสนอหูนะครับแต่เป็นการพูดที่มันให้มึงคิดได้นะครับให้มึงกลับตัวได้กลับใจได้นะครับประมาณนั้นนะนะครับเอาโทรเข้ามาครับจำได้แล้วกับคนที่ด้วยสดครับมันกวนตีนครับเอามันออกไปครับออกบล็อกไปแล้วครับบล็อกไปแล้วครับบล็อกไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะอาจารย์ครับผมสักมาวันพระนอนไม่หลับก็มาหาแล้วกันดูวันนี้ทุกที่อาจารย์ที่มอบข้าวอะไรต่างๆครับผมนะเอาโทรเข้ามาครับโทรเข้ามาครับอีกสักสายโทรเข้ามาครับโทรเข้ามาแล้วกันนะครับนะเอาเหอะประสบการณ์นะโทรเข้ามาแล้วกันนะครับโทรเข้ามานะเออโทรเข้ามาครับ428วิวนะครับนะเออถ้าเกิดสร้างภาพนะครับกูบอกแล้วถ้าเกิดคิดว่าผมเป็นคนสร้างภาพนะผมแต่งตัวดีกว่านี้ผมพูดเพราะกว่านี้นะครับผมทำให้มันดีกว่านี้ผมทำได้หมดแหละนะครับทำไมผมจะทำไม่ได้แหละแต่ผมเลือกที่จะเป็นผมไงนะครับถามว่าแค่ไปเปลี่ยนการแต่งกายปรับคำพูดให้ดูพูดจาไพเราะนะครับผมนะก็เปลี่ยนใหม่ก็ได้นะครับเอาไว้ง่ายเลยเขียนเป็นราคาไปเลยตั้งไว้ราคาปิดข้างฝาไว้มาหาอาจารย์ขุนกวีศรีสยามไล่คุณสาย 3,000 กูเหนื่อยมากนะใช้พลังจิตกูเยอะมากกูขอ 3,000 นะลงเสน่ห์เมตตากูขอ 1,000 บาทนะอาบน้ำมนต์500ว่าไปนะกูก็มีเงินมีแดกใช้ทั้งชาติแล้วเพราะคนมาหาผมเยอะแยะมากมายผมถึงไม่เลือกอ่ะแล้วแต่ศรัทธาเพราะไม่งั้นนะครับคนจนเข้าไม่ถึงกูคนทุกข์จริงๆเข้าไม่ถึงตัวกูเพราะมันมีไอ้ค่าครูที่มันแพงๆเนี่ยนะครับเป็นตัวปิดกั้นราคาอยู่กูบอกไม่มีไม่ต้องมาไม่ต้องเอาให้กูอันนี้คือคำที่กูพูดเสมอว่าถ้ามึงไม่มีเงินเนี่ยมึงไม่ต้องมามึงมาแต่ตัวนะแล้วดูดิว่ากูจะช่วยมึงหรือเปล่ากูพูดคำนี้ตลอดนะว่าถ้ามึงไม่มาไอ้สิ่งที่กูตั้งไว้เนี่ยคือข้าวสารเนี่ยกูต้องการเอาไปแจกถูกไหมเพราะสิ่งเหล่านี้นะครับมันต้องมีค่าครูค่าคายที่กูร่ำเรียนมาไม่ใช่ว่ากูเป็นสิทธิ์ไม่มีครูครูคือสิทธิ์มีครูเขากำหนดกะเกณฑ์เป็นค่าครูมาเลยว่าเป็นจำนวน500 800แรงต่างที่กูไปสืบมาแรงต่างนะครับหรือว่าเอาเหล้าเอาบุหรี่นะครับที่กูเรียนมาคือหลายสำนักก็จะมีค่าครูแตกต่างกันไปแต่กูดูกูใช้สติกูและกูต่างๆกูวิเคราะห์ดูแล้วปั๊บไร้สาระบุหรี่ก็ไม่สูบถูกไหมดอกไม้แม่งก็อะไรก็ไม่รู้นะครับผมนะฮัลโหลครับท่านคุณนะครับครับผมจากไหนครับนี่จากนครปฐมครับครับผมชื่ออะไรครับพี่เชษครับพี่เชษมีอะไรมาคุยกันวันนี้พี่เชษที่วันนั้นที่ส่งไลน์ไปที่ว่าให้อาจารย์มาแวะที่วัดเสียทองอ๋อที่ว่าจะเอาเหล้าให้ผมนะที่เก็บไว้นะใช่ครับโอ้โหตายห่าแล้วไม่ได้ไปเอาเหล้าเลยนะก็เดี๋ยววันที่14เนี่ยผมไปที่บ้านวันเสาร์นี้ผมไปรอกุมารยักษ์อ่ะนะที่แถวๆวัดต้นเชือกอ่ะนะครับผมนะก็โทรเข้ามาแล้วกัน14นะรู้ป่ะวันที่14นะครับใช่14ก็มาเจอกันที่วัดต้นเชือกก็ได้แถวศาลายานะครับผมนะ14ผมเข้าไปถึงยังไงก็โทรมาอาจารย์อยู่ทางไหนอะไรต่างๆนะก็ทักไลน์มาผมแชร์โลเคชั่นให้ก็ได้นะก็ไปเจอกันที่วัดต้นเชือกผมจะตลาดตรงปั๊มน้ำมันปตท.ที่เลยวัดเสียทองไปหน่อยอ๋อจะดักให้เล่าผมที่ปั๊มน้ำมันน่ะเหรอถูกไหมใช่ครับอ๋อเข้าใจแล้วเลยถ้าสีทองมามันจะมีปั๊มน้ำมันใหญ่เลยถูกไหมที่มีแบ็คโดนัลด้วยปั๊มนั้นใช่ป่ะโอเคได้อย่างนั้นเดี๋ยวยังไงถ้าเกิดผมไปจากกับราชบุรีปั๊บเดี๋ยวผมจะไปจอดตรงนั้นแล้วเดี๋ยวผมดูเบอร์แล้วโอเค8166นะแล้วผมโทรหาโอเคไหมหรือไม่ก็ทักไลน์มาเดี๋ยวผมทักไลน์หาโอเคป่ะเจอกันตรงนั้นก็ได้นะไลน์วันนี้ผมค้นหามันไม่เจอเลยไลน์อ๋อตอนนี้ไลน์ผมเปลี่ยนใหม่แล้วพี่เมมเบอร์ผมไว้แล้วมันจะขึ้นไลน์นะครับแล้วทักมาโอเคไหมครับขอบคุณนะเอาเล่ายี่ห้ออะไรไหมผมเนี่ยก็มันเป็นเล่าขาวดองน้ำผึ้งไว้โอ้โหเยี่ยมเลยนะเล่าขาวน้ำเล่าขาวดวงรองน้ำผึ้งไว้ใช่ไหมดีนะแล้วก็มีไอ้น้ำผึ้งโพงป่าโอ้ยยังน้ำผึ้งโพงป่านะได้เลยนะโอ้ขอบคุณมากครับนะกำลังต้องการน้ำผึ้งอยู่พอดีเลยเอามาทำยาพอดีก็เห็นที่ว่าน้องสาวเป็นโควิดใช่น้องเป็นโควิดได้เอามาทำยาได้พอดีเลยก็เดี๋ยวไว้วันเสาร์นะเดี๋ยวผมไปรอที่ตรงเมนเบอร์เนี้ยทักไลน์มาแล้วกันนะทักไลน์จะสะดวกกว่านะบางทีคนโทรหาผมเยอะนะโอเคนะครับพี่ครับครับผมสวัสดีครับขอบคุณมากครับผมครับสวัสดีครับนี่เป็นไงดักเอาเหล้าให้เป็นไงน้ำผึ้งนะดีด้วยเหล้าขาวผสมน้ำผึ้งอร่อยเหลือเกินนะครับหวานแซ่บนะครับผมประมาณนั้นอาจารย์อย่าเพิ่งเป็นอะไรนะครับผมยังไม่ได้เจออาจารย์เลยครับหลังโควิดเวรกรรมไล่หาเฮ้ยกูจะดีใจหรือไงวะเนี้ยนะใครวะเนี้ยธนุศักดิ์ช้างกระทัดนะครับบอกอาจารย์อย่าเพิ่งเป็นอะไรนะครับผมยังไม่ได้เจออาจารย์เลยครับ
หนังหรือหลังว่าหลังโควิดผมจะไปกราบครับชิบหายแล้วมึงแช่งกูหรือมึงอะไรหรือเปล่าวะเนี่ยฮะนะกูบอกแล้วกูยังไม่รีบตายครับตราบใดที่กูยังมีเมียไม่ครบ77จังหวัดนะครับกูยังไม่ตายฮะเอ้ยนะรอก่อนนะครับรอครบ77จังหวัดเมื่อไหร่นะครับโอเคกูตายได้แล้วนะครับตอนนี้ยังไม่ครบนะยังตายไม่ได้นะครับผมธนุศักดิ์นะฮะเอ้ยนะพูดถูกอาจารย์พูดถูกเราครับดึดๆลงอะไรวะลงเสน่ห์หน่วย10 100 พัน 10,000 15โดนของ 5,000 โอ้ขนาดนั้นเลยวะเหี้ยลงที่ไหนวะลงเสน่ห์ 15,000 นะโดนของ 5,000 โอ้โหกูอยากรวยอย่างงี้บ้างนะไอ้ห่าเอ้ยนะคือตัวผมนะครับเส้นทางความรวยของผมเนี่ยนะครับมันสามารถทำได้แต่กูเลือกที่กูไม่เอาเลยกูตัดเราเพราะว่าความรวยกูกับความที่ว่ากูมีลูกศิษย์ลูกหากูเข้าหากูเยอะแยะกูมีความสุขกว่านะกูได้แบบช่วยคนที่เดือดร้อนจริงอ่ะกูก็คือกูอ่ะมันไม่ใช่ผมอ่ะไม่ใช่ผมก็คือผมอ่ะมึงเข้าใจกับว่าผมก็คือผมมึงฟังคำนี้นะผมก็คือผมแต่กูคือกูอันไหนมันหนักแน่นกว่ากันวะกูชอบอ่ะกูชอบคำว่ากูกูไม่ชอบคำว่าผมรู้ป่ะเพราะกูมันดูจริงใจมากกว่าผมเข้าใจนะฮะว่าทำไมกูถึงพูดไม่เพาะผมพูดไม่เพาะแต่กูพูดไม่เพาะเนี่ยมันต่างกันละคำเนี่ยนะพ่อกูชื่อขุนศรีอินทราทิตย์แม่กูชื่ออะไรเนี่ยว่าไปนะถูกไหมที่มึงไปดูคำในหลักศิลาจารึกเนี่ยคำนี้นะครับถ้ามันไม่ดีจริงนะครับมันไม่ถูกบันทึกอยู่ในหลักศิลาจารึกหรอกนะครับนะภาษาพ่อขุนรามคำแหงเนี่ยมันมีมาก่อนแล้วนะครับแต่ความดัดจริตนะครับของภาษาต่างๆมันเปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัยเข้าใจไหมเมื่อก่อนเนี่ยเขาก็พูดแบบกูนี่แหละนะรู้ป่ะกูมึงกูมึงหอกหักอะไรต่างมึงรู้ไหมกินกระแดกเนี่ยเหมือนกันไหมเหมือนกันเฮ้ยแดกข้าวเฮ้ยกินข้าวก็รู้เหมือนกันแหละไอ้ฮะทำไมแดกถึงไม่พอทำไมกินถึงพอล่ะกินก็ยังไม่พออีกต้องรับประทานอาหารกูก็เปลี่ยนเป็นไอสัตว์รับกระแดกประมาณนั้นจบอย่าให้พูดเพาะใช่ไหมขอเรียนเชิญรับกระแดกได้ประมาณนั้นหอกหักนะมันก็เหมือนกันแหละไอ้ฮะรับกระแดกคนยังรู้เลยว่ารับประทานภาษามันเป็นตัวที่สื่อความหมายนะครับว่าเราทำอะไรถูกป่ะเหมือนกับเพศสัมพันธ์กับปี้เนี่ยไอสัตว์ตัวเดียวกันรู้ไหมไอเหี้ยไปปี้กันกับเพศสัมพันธ์กันมันก็เหมือนกันแหละไอหอกหักนะก็รู้เหมือนกันแหละศัพท์คือรู้ว่าพูดแบบไหนอย่างไรถูกไม่ถูกนะเหมือนกูบอกโอ้ยฮะแต่ละอย่างนะครับกูบอกโอ้แม่มนุษย์เรานะโลกมนุษย์นี่มันปรุงแต่งซะเหลือเกินนะครับคนแท้คืออะไรแล้วแค่นั้นแหละจิตเพียวๆคืออะไรเพราะแม่งคนเอามาปรุงแต่งจิตแต่งกายหมดนะหลงในกายปัดทินผิวนะน้ำหงน้ำหอมภายนอกเครื่องประดงประดับอะไรต่างๆนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายสัญญากงสัญญากรรมจนลืมหน้าจริงเนี่ยยุคนี้นี่เป็นยุคของอะไรของคนที่แม่งไอ้เหี้ยใส่หน้ากากไม่จริงใจเข้าหากันทั้งนั้นแหละนะหมดเนื้อหมดตัวสิ่งเหล่านี้มาเท่าไหร่แล้วกับคำที่ว่าหล่อสวยหมดเนื้อหมดตัวคำว่าไพเราะเพราะพิงพูดจาครับพูดดีแต่งตัวหรูมีรถหรูขี่อะไรต่างๆนะครับผมเสียตรงเสียตัวให้พวกนี้มาเท่าไหร่แล้วมันก็ดูนะแต่คนแบบนี้นะครับดูเอานะครับใครอยากจะมาหาไม่มีหรอกเพราะกูพูดแบบนี้นะ ใครชอบปากหวานก็เชิญครับผมรักอาจารย์ตรงนี้แหละครับตรงๆไม่แอปครับผมนะกูไม่รู้จะแอปแล้วทำหอกหักอะไรวะลุ้นรอครับกูมานค่ะมีมาเข้าฝันแล้วค่ะโอเคครับอาจารย์จริงใจตรงๆครับผมนะถ้าชอบแบบกูนะครับก็โอเคนะครับแต่ถ้าชอบแบบอื่นก็เชิญป้ายหน้านะครับไปบังคับนะครับขออภัยแล้วกันนะกูก็คือกูไม่ใช่ผมก็คือผมนะไม่ใช่ผมไม่ใช่เราไม่ใช่คุณผู้หญิงไม่ใช่คุณผู้ชายนะครับพูดไม่เป็นคุณผู้หญิงครับคุณผู้ชายขอรับถูกไหมไอ้เหี้ยมันไม่ได้ขนตูดกูลุกนะสุภาพบุรุษสุภาพสตรีทั้งหลายอะไรต่างมันไม่ใช่อ่ะมึงกูว่าไงไอ้หอกหักอะไรต่างมันคือคำที่กูเอ็นดูนะคำว่าหอกหักไงนะหาเฮ้ยอะไรต่างมันคือคำภาษานะคำพูดไอ้ชิบหายเฮ้ยอะไรต่างคือคำพูดนะมึงอย่าไปยึดติดที่อะไรมากมายนะอาจารย์ก็วกมาเรื่องเพศสัมพันธ์นะครับผมสวัสดีครับผมนะเอาจีจีครับผมเอาสายต่อไปครับสายต่อไปครับผมนะสายต่อไปแล้วกันนะครับผมนะสายต่อไปนะครับสายต่อไปนะครับ391วิวนะกูแดกน้ำแป๊บนึงก่อนแล้วโอ้ขออนุญาตครับรับประทานน้ำก่อนโอ้ไม่ได้อีกดื่มน้ำครับเอาผมขออนุญาตดื่มน้ำนะครับขออนุญาตวางนะเอาโหเข้ามาครับเบอร์สายต่อไปนะครับผมอย่าเพิ่งกลัวนะครับอย่าเพิ่งกลัวแล้วกันนะครับอย่าเพิ่งกลัวไอ้บ้าคนนี้แล้วกันคนสงสัยไว้อะไรต่างนะยาผมนะครับมีคนถามตัวยากูลืมเลยนะตัวยาผมที่ให้ไว้นะครับดีปีแห้งขิงแกมะนาวเกลือกระเทียมนะครับกระเทียมสดนะครับตำนะตำมะนาวแล้วก็เกลือแล้วก็เป็นน้ำผึ้งนะครับผมตำก่อนครับน้ำผึ้งใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะครับตำมึงอย่างแรกมึงลองหนึ่งกับมือก่อนหยิบกับมือนะครับผมนะแล้วแต่มึงเลยนะครับแต่กูอยากให้หนักดีปีเยอะๆนะครับประมาณนั้นนะดีปีกระเทียมเกลือมะนาวนะครับผมแล้วก็ขิงแก่ตามอัตราส่วนหนึ่งกับมือแล้วกันนะครับง่ายๆอย่างละกำมือนะ
ตำให้ละเอียดที่สุดเพราะมึงต้องกินเข้าไปจะได้กินง่ายๆครับตักแดกเลยนะครับผมไม่มีน้ำผึ้งก็ได้หรือจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะครับเพราะน้ำผึ้งครับเป็นตัวให้มันเหนียวๆแหละนะครับให้มันแดกง่ายๆแค่นั้นแหละนะถ้ามึงแดกได้ก็แดกเข้าไปนะครับผมไม่ต้องซีเรียสนะครับลองกินดูนะไข้ลดนะครับไข้ลดนะลองกินดูนะได้เลยกับคำว่ามึงกูไม่เบียดเบียนใครให้เดือดร้อนครับอาจารย์ไปแล้วครับผมเชิญนะอ่านไม่ออกเว้ยเพิ่งแต่กูว่าเลี้ยงอาจารย์คืออะไรเลี้ยงอาจารย์คืออะไรไอ้ภาษาไอ้ปูทีเลนี่มันด่ากูหรือเปล่าวะเพิ่งแต่กูว่าอะไรเนี่ยอูว่าอูภาษาอะไรวะเลี้ยงอาจารย์งงเว้ยให้ภาษาอะไรนะโอ้ยภาษาสับต่างประเทศไม่รู้ครับผมนะเอาโทรเข้ามาแล้วกันครับ0924190090นะโทรเข้ามาแล้วกันนะสายต่อไปครับกินน้ำก่อนแล้วกันเอาที่อาจารย์สบายใจเลยครับผมตำยาที่อาจารย์บอกวันนี้กินเป็นน้ำพริกได้เลยค่ะโอเคครับใช่เลยค่ะอาจารย์มาหลายที่แล้วแต่จบที่อาจารย์ในวันเดียวครับผมนะกูชอบนะครับจบในวันเดียวสไตล์ขุนกวีนะครับแต่ถ้าไม่จบมึงก็มาหากูให้มันจบนะมาหาผมไม่มีนะครับมาจะนอนบ้านกงบ้านกูเหี้ยอะไรนะครับไม่ต้องหรอกกลับไปนอนบ้านมึงไอ้หอกหักนะนอนบ้านสบายกว่าดีกว่าบ้านกูอีกนะขี้เกียจฟังไอ้หอยหลอดเห่านะครับประมาณนั้นเดี๋ยวมากูเห่าอีกนะครับรักษาจบในวันเดียวนะครับผมใครจบวันเดียวใครไม่จบก็มาเรื่อยๆจนกว่าจะหายนะคือสไตล์กูแหละนะครับผมกูทำในสไตล์กูนะครับประมาณนั้นนะด่าอย่างนี้แต่คนแม่งรอต่อคิวกันบานเลยจานจองคิวเมื่อไหร่ครับไม่มีไอ้เหี้ยกูไม่มีเปิดจองคิวนะถ้ากูบอกมึงมาเลยนะครับไม่มีหรอกบัตรคงบัตรคิวอาจารย์ขอจองคิวหน่อยมึงเป็นใครมาขอกูนะถ้ากูบอกเมื่อไหร่ปั๊บมึงมาแค่นั้นพอนะครับอันนี้คือสไตล์กูนะครับผมนะไม่มีไปเยอะอาจารย์ขุนของจริงก็อาจารย์ขุนจริงๆครับหมดตัวเพราะรูปและคำหวานครับผมหนูไปสวดมนต์ครับไลฟ์สดอาจารย์วันนี้ทำให้หนูขำทั้งไลฟ์เลยครับโอ้โหไอสัตว์กูด่างี้มันยังขำอีกนะมึงนี่ไออะไรวะไอเจ๊ดิวคาวาอี้นะมีปีกระเทียมมะนาวเกลือขิงแก่น้ำผึ้งตำรวมกันแล้วก็กินค่ะเถื่อนแต่จริงใจครับสุภาพใสๆแต่หลอกลวงเนี่ยแหละกูแบบนี้แหละนะครับมึงถามกูเนี่ยมาหากูสบายกระเป๋าดีกว่าพูดเพราะแล้วกระเป๋ามึงแบนนะครับประมาณนั้นนะถ้าเกิดอยากมาหากูโดนกูด่านิดนึงแต่สบายกระเป๋ามึงนะครับผมแต่ถ้าเกิดมึงอยากจะแบบกระเป๋าแบนนะครับก็ไปดูแล้วกันที่อื่นนะหองหักอาจารย์ครับถ้าผมอยากรู้ว่ากุมารที่ผมเลี้ยงยังอยู่กับผมหรือเปล่าต้องทำยังไงครับหรือต้องเอาไปให้อาจารย์ดูครับผมนะเวลามึงตายไปมึงรู้เลยว่าอาจารย์มึงอยู่หรือไม่อยู่ครับไอ้เหี้ยปกติมึงไม่เห็นผีอยู่แล้วนะครับมึงก็ไม่รู้มึงก็ไม่แปลกแล้วถ้ามึงรู้สิว่ากุมารทองเนี่ยครับมันอยู่อ่ะนะมึงเดินมาปั๊บทุกทีนะมึงเป็นคนเกิดมาไม่เห็นผีถูกป่ะไอ้ชื่ออะไรวะไอ้ไงใครก็ได้เนี่ยนะเลี้ยงกุมารมาหรือว่ามึงเดินปกติมึงไม่เคยเห็นผีเลยนะไม่เคยเห็นกุมารแต่วันใดนึงปั๊บมึงเจอแม่งไอ้เหี้ยมึงให้เห็นมาปั๊บเนี่ยมึงเริ่มประหลาดแหละมึงไม่เห็นเนี่ยคือเรื่องปกตินะแต่มึงขอให้ระลึกเสมอว่าเขามีตัวตนจริงๆพอแล้วจบนะของพวกนี้นะครับถ้าเกิดมึงอยากจะรู้หรืออะไรต่างๆนะครับมึงเปลี่ยนจากเลี้ยงกุมารไปเลี้ยงหมาดีกว่านะจับต้องได้นะครับให้ข้าวแดกได้ด้วยกระดิกหางดิ๊กประมาณนั้นเห่าได้อีกต่างหากนะครับผมนะแต่ถ้าเกิดจะเลี้ยงกุมารแล้วนะครับอยากจะรู้ให้ว่ามีไม่มีนะครับผมอะไรต่างๆครับผมไม่ต้องเลี้ยงหมานะครับโอเคในหอกหเขามีตัวตนพอแล้วนะครับเหมือนกับไอ้ที่เด็กที่ถูกทำแท้งมาหรือแท้งเองเนี่ยนะครับขอให้รู้ว่าเขายังอยู่แค่นั้นพอแล้วนะครับแม่เด็กมึงถามนี่มันก็ไม่มีใครเห็นหรอกนะครับนอกจากคนที่เขามีพรสวรรค์หรือต่างๆที่เขาเห็นนะครับเขาถึงล่วงรู้ครับเกี่ยวกับการที่เลี้ยงกุมารทองนะครับผมนะการเลี้ยงเสี่ยวนี้นะครับตั้งมั่นเชื่อมั่นโอเคพอจบว่าลูกพ่อมีอยู่นะอะไรประมาณนั้นนะครับผมนะแต่ถ้าเกิดไม่เชื่อมั่นยังสงสัยเลี้ยงหมานะครับเอากุมารทองไปให้คนอื่นเขานะโอเคเอาสายต่อไปครับตำยากิน2วันแล้วครับตดออกทั้งวันเลยดีครับระบายดีครับคิดไปเฮ้ยอะไรวะเนี่ยครับมีครับทำไมตาจานเป็นสีแดงครับผมนะสายยานเดียวกันครับเฮ้ยอะไรวะสายยานเดียวกันเลยตากูเป็นสีแดงครับไอสัตว์กูแสบตามั้งหรือว่าเป็นนี่ครับดีปีเชื่อครับดีปีแต่กูไม่รู้เชือกเลยมีดอาจารย์เสร็จยังครับวันที่14เนี่ยผมหล่อให้ใช้นะครับ14เดี๋ยวให้เห็นนะครับ14เสร็จแล้วล่ะแบบก็น่าจะเกือบลงตัวแล้วนะครับมีพริกไทยด้วยลืมครับลืมพริกไทยครับขออภัยแล้วกันกูลืมพริกไทยนะฮะไม่ใช่ครับดีปีกับพริกไทยคนละส่วนกันนะฮะไปดูเอานะครับดีปีกับพริกไทยคนละส่วนนะดีปีขิงแกนะพริกไทยแห้งกระเทียมมะนาวเกลือแล้วก็น้ำผึ้งมีก็ได้ไม่มีก็ได้เฉพาะน้ำผึ้งนะครับผม7อย่างประมาณนั้นแหละลืมเลยโอ้ยชั่วโมง9นาทีแล้วนะครับเข้าไปดูเพจเลยครับผมดึดๆอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์ขุนโอเคครับ DP รูปทรงเม็ดครับคล้ายๆพริกค่ะเอาประมาณนะครับอาจารย์ถามหน่อย DP แห้งไม่ใช่ครับก็ DP ก็ DP พริกก็พริกโอ้โหกูก็ตอบกูก็พูดภาษาไทยนะไอ้หอกหักนะ DP ก็คือ DP ถ้าอันไหนพริกก็คือพริกนะครับไอ้สัตว์นะสูตรกูเนี่ยเข้าใจป่ะมึงลองไปดูใน Google พี่ Google ช่วยได้ว่า DP ลักษณะเป็นอย่างไรครับ DP แห้ง
นะทรงเหมือนกระบองทรงเหมือนขี้หนูอ่ะนะครับเหมือนกระดอแมวอ่ะมาเท่าไหร่ฮะไปดูเอาครับดีปีเนี่ยนะเออกำมือหรือใส่2กำมือก็ได้ดีปีเนี่ยใส่เยอะๆนะครับไม่เป็นไรนะครับผมใส่ไปนะครับเน้นดีปีนะของผมอ่ะนะเอาสอบอาจารย์ขุนครับไปๆมาไอ้ห่าไม่มีใครกล้าโทรหากูเลยเว้ยเงียบกิ๊บเลยนะครับผมประสบการณ์ต่างๆเจออาจารย์ด่าเข้าไปปั๊บเงียบเลยนะครับจากสายนั่นปั๊บนะไม่ต้องกลัวนะครับไม่ต้องกลัวนะครับโทรเข้ามาแล้วกันนะครับผมนะดีปีไม่ใช่พริกครับเหมือนแต่เม็ดเหมือนพริกครับผมนะโควิดหนักครับถูกครับโควิดหนักนะเออเอาไม่มีใครโทรมาก็รับพอเลยแล้วกันนะครับผมเริ่มเพียแล้วกูวันนี้นะครับพอดีวิ่งกับทุกวันนะครับทำให้ผมแบบนะเออนอนไวนะครับผมนะเอานะครับรับพอแล้วกันครับบารมีที่ข้าพเจ้าได้สร้างมาตั้งแต่ในอดีตและปัจจุบันนะครับขอส่งผลให้ทุกท่านนะครับประสบกับความสำเร็จในชีวิตแล้วกันครับคิดสิ่งใดขอให้สมหวังแล้วกันนะอย่าเจ็บอย่าจนแล้วกันนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม